เดียบดังท้องฟ้าด้วยเสียงก้าวข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่ทำลายความมืดคืออวิชชาเปรียบดวงพระอาทิตย์ที่กษัตริย์ที่ตัดกระแสสงสารเปรียบด้วยการตัดสะพานข้าพเจ้าขอนอบน้อมโอรสของพระสุคตผู้ดำรงอยู่ด้วยดีในสาระคือการปฏิบัติผู้ถึงพร้อมด้วยญาณในหนทางอันมีความซื่อตรงในกุศลธรรมอันเปรียบด้วยนาขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำลายซึ่งกิเลสและวาสนาได้ด้วยอรหัตมรรคญาณผู้ทรงตรัสรู้ซึ่งพระสัพพัญญุตญาณได้โดยงดงามด้วยพระองค์เองพระนามว่าโคดมพระองค์นั้นขอโอกาสพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาก็นั่งตามสบายนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่เราได้ฉลองลานโพวันที่สองแล้วใช่ไหมโยมวันที่สองที่สามสองแล้วใช่ไหมถามให้โยมงงไม่เฉยหรอกโยมไม่งงหรอกลองทางคนเจ้านั่นแหละจะงงเองใช่ไหมก็วันนี้ก็พอเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาแสดงพระสัทธรรมแต่ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนโยมบอกว่าพระคุณเจ้าเวลาแสดงธรรมช่วยแนะนำตัวหน่อยอะไรประมาณนั้นแม่นบ่ อาตมาก็ตอนนี้ก็จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าช้าก่อได้ใหญ่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนี่โยมอยู่ใกล้ๆนี่โยมใกล้ไหมใกล้บ่ นั่นแหละนั่นแหละก็ได้มีโอกาสรู้จักครูบาเจมครูบาเจมก็เคยจำพรรษาอยู่ด้วยกันอยู่ที่เมืองเลยนั่นแหละพรรษาหนึ่งทีนี้ท่านก็ปารภปารภนะว่าจะมีโยมมีโยมเจ้าภาพมาที่จะมาช่วยสร้างลานโพทำลานโพนะเนื่องจากการที่ทำลานโพก็ทำเสร็จไปแล้วใช่ไหมที่วัดป่าวัดป่าชื่ออะไรนะโยมวัดป่าโนนเมืองใช่ไหมอ๋อลานหนึ่งก็ได้เสร็จไปแล้วฉลองไปแล้วปีก่อนใช่ไหมพูดได้แต่มากเนี่ยปีก่อนมาเบิดบ่โอ้แสดงว่าทีมเก่าแต่เนี่ยทีมเก่าเนี่ยโยมอาตมากับคุณนาโยมจะจำซื้อบ่ได้โอ้โหจักซื้อฮะมาอยู่บ่โอ้เทศมาราธอนเทศมาราธอนบ่าย2หอตี4ผู้ใดมาเนี่ยเทศบ่าย2หอตี4เนี่ยฮะเสียไปใส่บัลละยอมย่ายเขามากป่ะอยากว่าปาโลปาอยากสิฟังถ้ำป่ะทั้งสันอยากสิฟังถ้ำพอมาเถียดลีหายค่อยๆลอยไปทีละคนทีละคนลอยทีละคนอยากฟังลีบ่สนิฟังลีก็จะเทศได้ฟังลีแหละเอาไปเอามาเหลือผู้หนึ่งไม่ใหญ่จะสื่อไม่ใหญ่ยังก็ฮะแล้วผู้หนึ่งไม่ใหญ่ล่ำบ่โอ้กับไม่ใหญ่แดงบ่อันเจมก็บอกว่าโอ้ยย่อมเป็นฟังถ้ำดีฟังถ้ำดีไปเทศโลดหลังสันย่อมมันก็อยากฟังถ้ำหลังสันเอาทั้งสี่ก็จัดไหนแล้วแต่มันไกลมันกับเมื่อยแหละมันกับเมื่อยเข้าใจปะเมื่อยมันโดนเนาะโดนคนนั่งกับนั่งเมื่อยต้องเถื่อกับไอ้ต้องเถื่อกับง่วงนอนต้องเถื่อง่วงนอนสารพัดแล้วถ้ามันสิเป็นไปก็แต่ปลาลบตากท่ายหน่อยแต่มันนี่ก็จะมาสีเทศมาเทศเรื่อง
โยนิโสมนสิการกับลานโพนะหัวข้อมื้อนี้เทศเรื่องโยนิโสมนสิการกับลานโพโยนิโสมนสิการเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็จะได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่เราทำโยนิโสมนสิการในลานโพเนี่ยเนื่องด้วยในวันนี้เป็นการฉลองลานโพวัดบ้านนนเมืองใช่ไหมวัดบ้านนนเมืองถ้าอีกลานหนึ่งก็อยู่วัดป่านนเมืองเม็นปะนครใจสีแต่อยู่บ้านนนเมืองอ๋อวัดนครใจสีแกงกับยูบานโน้นเมืองคือกันนั่นแหละอ๋อโอเคนั่นแหละโดนเทเด้จังสิได้ไม่จังสิได้มีงานแบบจังสิเป็นบ่แต่งแต่ย่อมหัวตะเกิดมาหัวตะมีเอ็นบ่เนี่ยหัวตะมีหลายแล้วนั่นแหละหัวตะมีนะโอ้ยหายากหาซ่าเป็นบ่ก็สิหัวตะมีว่ามีการอย่างมาบูชาล้านพ่อมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นอย่างเฮาจังได้มาบูชาพระอาจารย์มันกับผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำผ้าเทศให้เข้าใจได้ฮู้ได้เห็นได้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็สิเว้าเรื่องโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรมีไว้ในจิตใจทุกคนเป็นอย่างที่ทำไมจึงต้องมีไว้ในใจทุกคนเพราะว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นรากเหง้าเป็นรากเหง้าถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือนรากของต้นไม้เป็นรากเหง้าของกุศลธรรมเป็นรากเหง้าของบุญนั่นเองบุญกับกุศลต่างกันป่ะแม่นบ่บอกก็ยังบอกว่าคือกันอยู่อ๋อสำเป็นกุศลนี่สิหลายกว่าบุญอ๋อจังสมาบุญกุศลบ่มีไผเห็นแตกต่างบ่มีไผเห็นต่างบ่โอ้ยบ่ฮู้กันแล้วโยมกับบ่กล่าวคือกันเห็นบ่บุญกับกุศลบุญกับกุศลมันก็แตกต่างกันแล้วมันบ่กันเว้ากับเว้าบ่คือกันแล้วมันบ่บุญได้หลายกว่ากุศลบ่แม่นเด้อบ่ใหญ่บุญกับกุศลก็คืออันเดียวกันซื่อนี่แหละอันเดียวกันแต่ซื่อมีหลายซื่อแล้วแต่เพิ่นสิเอิ้นแล้วแต่เพิ่นสิเว้าจังซี่นะบุญกับกุศลมันมีหลายซื่อคือยังโยมอ่ะมีจักซื่อโยมไม่ใหญ่ยังก็เว้าไม่ใหญ่ยังก็ไม่ใหญ่น้อยบ่จำแต่หนาได้แต่จำซื้อบ่ได้ไม่หน่อยมีซื้อจริงซื้อหยังทับจันบ่ถ้ำจันถ้ำจันบุรีอ๋อคำจันอ๋อคำจันบุรีบ่ถือยักเถียเอาคำจันกันละกันเนาะมันเสียงบ่ได้ยินเสียงไอ้รถเสียงรถค่ำจันซื้อเหรียญซื้อหน่อยมันป่ะเวลาโมเอิญน่ะเวลาโมเอิญเอิญจังได๋เอิญแต่หน่อยมันป่ะถามว่าโยมค่ำจันกับโยมหน่อยเนี่ยคนละคนกันป่ะฮะคนเดียวกันมันป่ะนั่นแหละก็สิบอกว่าก็คือยังบุญกุศลนี่แหละบุญก็คือกับกุศลบุญมีสภาพชำระล้างจิตใจกุศลก็มีสภาพชำระล้างจิตใจบุญก็คือความดีกุศลก็คือความดีคือกันต่างแต่สื่อมันสื่อต่างกันด้วยสื่อแล้วแต่เปิ้นสิเอิ้นแล้วแต่บ่สิเอิ้นนั่นแหละบ่แม่นอีหยังก็กุศล
ุศลได้หลายก็บุญบ่ อันว่าก็บอกไปให้โยมฟังกันแหละนั่นแหละนั่นแหละบุญกับกุศลก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละเป็นรากเงาของกุศลธรรมโยนิโสมนสิการเป็นอย่างก็เป็นรากเงาของกุศลธรรมการที่จิตใจเฮาสิเกิดบุญได้สิเกิดบาปได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการฉันอยากสิมีบุญได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการฉันสิมีบาปได้ก็สิมีอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการก็คืออย่างโยนิโสมนสิการก็คือการใส่ใจโดยถูกทางของบุญใส่ใจโดยถูกทางของบุญจังเสียนจังไดจังเสียนเฮาเห็นล้านโพจังเสียนบ่เห็นล้านโพมีใบโพล้นหรือว่าบ่มีคนมาทําความสะอาดนี่เฮาเห็นเหรอเห็นเหรอใจเฮาก็เปลี่ยนเป็นบุญจังซี่เออเฮาน่าสิไปกวาดล้านโพเก็บใบโพจังซี่เอาบุญเอากุศลให้เจ้าของจักแน่จังซี่น่ะอันนี้เขาเอิ้นว่าโยนิโสมนสิการก็คือใส่ใจถึกทางเหล่าใจเป็นบุญใส่ใจเหล่าใจมันเปลี่ยนเป็นบุญนะอโยนิโสมนสิการกับกลับกันคือกันใส่ใจเหล่าใจมันเปลี่ยนเป็นบาปจังสิใส่ใจเปลี่ยนเป็นบาปใส่ใจเราเปลี่ยนเป็นบาปจังไดจังเช่นเห็นล้านโพคือกันนี่แหละเห็นล้านโพเห็นล้านโพแล้วก็ใจเราก็เปลี่ยนเป็นบาปว่าโอ้ยจัดงานนี่หยังคือบ่มีไผมาทําความสะอาดคือบ่มีไผมาเฮ็ดจังสิก็ปล่อยถิ่มไว้จังซี่จังซี่อันนี้แหละใจเฮาก็สิเป็นบาปแล้วเห็นบ่ทั้งที่เห็นล้านโพคือกันเด้เห็นล้านโพคือกันแต่เวลาใส่ใจอ่ะใส่ใจบ่คือกันคนหนึ่งใส่ใจเราใจเปลี่ยนเป็นบุญคนหนึ่งใส่ใจเราใจเปลี่ยนเป็นบาปจังซี่นั่นแหละสันเฮาใส่ใจเราใจเปลี่ยนเป็นบุญเนี่ยบุญเนี่ยสิมีผลเป็นวิบากก็คือความสุขบุญนี่สิเฮ็ดให้เราสิเฮ็ดให้เฮาเนี่ยมีความสุขกายทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าแล้วก็ในภพต่อๆไปนี่ล่ะการที่เฮาคุ้นเคยการใส่ใจสั่งสมกุศลจังซี่ใจเฮาก็สิมีแต่ความเป็นไปของบุญโดยตลอดใจเห็นอย่างก็เปลี่ยนเห็นอย่างก็เปลี่ยนเป็นบุญได้เห็นอย่างก็ใส่ใจเป็นบุญได้เห็นอย่างก็ใส่ใจเป็นบุญได้เห็นอย่างก็ใส่ใจเป็นบุญได้จังซี่นี่แหละเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเห็นอย่างก็ใส่ใจเป็นบุญได้เห็นบ่เห็นคนมาแจกของก็ใส่ใจเป็นบุญได้บ่อย่างเสียงอย่างว่ากําลังนอนอยู่โอ้มีหยังกันเนาะเห็นหยังกันเนาะเนาะโอ้คนมาแจกของพอมาแจกของเป็นยังไงตื่นนั่นวะตื่นกันวะโอ้ยอาตมาก็ตื่นกันล่ะว่าจักว่าอีหยังแต่อาตมาก็ใส่ใจได้เด้อใส่ใจล่ะใจมันก็เปลี่ยนเป็นกุศลนั่นล่ะโยมก็ฝึกใจให้มันเป็นกุศลใจให้มันเป็นบุญกุศลบุญเกิดขึ้นมาแล้วจะมันสิให้เฮาใจสบายแล้วก็คุ้นเคยเป็นไปใจมันสิคุ้นเคยความเป็นกุศลจังซี่คือยังเฮาบ่เคยเข้าวังคือยังบ่เคยเข้าวังเฮาเข้าไปครั้งแรกมันก็สิยังบ่ทันคุ้นดอกแม่นบ่แต่เฮาเข้าวังดูเฮาสิคุ้นเคยกับพระราชานี่แหละถ้าเฮาบ่เคยใส่ใจเฮาก็อาจสิคุ้นเคยกับการใส่ใจที่มันเป็นบาปจังซี่เห็นอีหยังล่ะใจมันก็เปลี่ยนเป็นบาปเห็นอีหยังก็ใจเปลี่ยนเป็นบาปเห็นอีหยังก็ไปเปลี่ยนเป็นบาปจังซี่เวลาผลมันให้มามันก็ติดตามโดยความเป็นทุกข์เด้อพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้เป็นภาษาบาลีว่ามโนปุพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุทเถนะภาสติวากโรติวาตาโตนังทุกขมนเวติจักกังวะว่าโตประทังเพิ่นก็บอกว่าธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายเนี่ยธรรมทั้งหลายคือเจตสิก
เจตสิกก็คือบุญบาปที่มันเกิดในใจเป็นต้นบุญบาปที่มันเกิดในใจเฮาเนี่ยมันมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานเวลาสำเร็จก็สำเร็จด้วยใจสันบุคคลนี่คิดบ่ดีก็ตามเว้าบ่ดีก็ตามเฮ็ดบ่ดีก็ตามความทุกข์นั่นแหละสิติดตามตัวเฮาไปคือยังงัวมันหลากเกวียนไปตามห้อยเถางัวมันก็จะไปตามทางโดยร่วมความโดยรวบความให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นก็ประมาณว่าสะเนาคิดบ่ดีคิดบ่ดีแล้วใจบ่ดีแล้วใจบ่ดีแล้วก็ยังคิดบ่ดีคิดบ่ดีเฮ็ดบ่ดีทําบ่ดีนะความทุกข์นั้นมันสิติดตามเข้าไปความทุกข์นั้นสิติดตามเข้าไปเห็นว่าก็จะไปป่นท้องกันว่าป่นท้องทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถึงไปมันว่าไอ้ปนท้องเลยโดนลูกซ่องมาตามเป็นแรงใดนั่นแหละนั่นแหละมันเกิดจากความเห็นผิดเห็นผิดเห็นวิบัติจังซี่นั่นแหละเฮ็ดบ่ดีก็ต้องได้บ่ดีเฮ็ดดีก็ต้องได้ดีคิดดีก็ต้องได้ดีถึงผู้อื่นถึงผู้อื่นสิบ่ได้ดีย้อนเฮาคิดแต่หั่นคนคิดน่ะเฮาก็ได้ดีกลับกันถ้าเฮาคิดบ่ดีใส่ใจบ่ดีใจเฮาก็สิบ่ดีเฮ็ดก็สิบ่ดีหรือว่าสันเฮามีใจบ่ดีแล้วเฮ็ดหยังก็ตามก็สิบ่ดีแม่นบ่เฮ็ดอาหารก็ตามเฮ็ดกับข้าวก็ตามเฮ็ดกับข้าวให้พระก็ตามถ้าเฮาคิดบ่ดีใจเฮาก็บ่ดีล่ะก็ยังสมัยพุทธกาลเด้มีเด้แห่งคักก็เจ้าอีกสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้ยพระเฮ็ดให้กินหยังพระบ่เฮ็ดหยังกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วไม่ทำอะไรกินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยเราเอาข้าวนี่แหละให้ทาสให้บริวารยังเกิดประโยชน์กว่าเพราะว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราเอาข้าวเอาอาหารให้ทาสพวกทาสพวกบริวารอย่างเงี้ยพวกทาสบริวารก็จะทำงานให้เราดีกว่าเอาไปให้พระอย่างเงี้ยนี่แบบนี้ก็มีนั่นแหละเป็นความคิดที่ไม่เห็นตรงต่อความเป็นจริงเป็นการใส่ใจที่โดยผิดนะโดยผิดทางใส่ใจโดยทางเปลี่ยนใจตัวเองให้เป็นบาปนะให้เป็นบาปนี่เขามาเรื่องไอเรื่องคาถาเมื่อกี้ก่อนคาถาเมื่อกี้โดยรวบความว่าสะเน่าคิดบ่ดีก็ตามเฮ็ดบ่ดีก็ตามบอกบ่ดีก็ตามความคิดนั่นแหละความคิดความเบาการเด็ดการกระทำของเฮานี่แหละสิติดตามเฮาไปสิกลับขึ้นมาหาเฮาเอายังไงสันเฮาเว้าบ่ดีกับไผเห็นบ่เขาก็เว้าบ่ดีกับเฮาโดยอัตโนมัติได้แม่นบ่สันเฮาเว้าดีใส่เขาก็เว้าดีใส่เฮาโดยอัตโนมัติคือกันจังซี่นั่นแหละแต่กลับกันพุทธเจ้าก็บอกว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปสันเนนะพาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมนเวติฉายาวะอนุปายนีท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐที่มีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจบุคคลพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามคิดอยู่ก็ตามความสุขย่อมติดตามตัวบุคคลนั้นไปถามว่าเหมือนอะไรความสุขติดตามตัวบุคคลนั้นไปถามว่าเหมือนอะไรก็ต้องตอบว่าเหมือนเงาติดตามตัวเราไปฉะนั้นคือยังเงาเดี๋ยวมันตามเข้าไปยังสิเห็นปะมีเงาปะติดตามเนี่ยความสุขก็คือกันแต่เน่าคิดดีว่าดีเฮ็ดดีความสุขน่ะมันก็สิส่งผลให้เฮามีความสุขแล้วก็สิติดตามเฮาไปทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาตินี่ล่ะว่าถึงการใส่ใจโดยถูกต้องกับบ่ถูกต้องสะเนาคุ้นเคยกับบาปใส่ใจเปลี่ยนใจโดยความเป็นบาปใจเฮาก็สิเป็นบาปตลอดความทุกข์ก็สิมีกับเฮาตลอดจังซี่สะเนาเห็นอีหยังก็ตามใส่ใจเราเปลี่ยนใจให้มันเป็นกุศล
เห็นคนหยาดกันกันเห็นคนหยาดกันก็สามารถเปลี่ยนใจเฮาเป็นกุศลได้แล้วก็หาวิธีแก้สัมเป็นอาตมาเด้อสัมเป็นอาตมาสิแจกเด้อก็เอาเสือกมาขึงเลยเอาเสือกฟางก็ได้มาขึงเห็นเป็น2ทางเสือกฟางยาวๆมาขึงเห็นเป็น2ทางแล้วก็ให้เขาแถวมากสิมันยังสิง่ายกว่าจังซี่ล่ะมันก็เวลาเฮาแจกใจเฮาก็จะเป็นกุศลแล้วก็บ่ต้องใจมันสิเสียใจมันสิเสียสั่นเสียไปแล้วเฮาก็เปลี่ยนขึ้นมาได้เฮาก็ใส่ใจว่าเฮาก็ใส่ใจว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำอะไรไว้จะได้รับผลกรรมนั้นเนี่ยถ้าเฮาใส่ใจโดยถูกทางของกุศลเปลี่ยนใจเฮาเป็นกุศลแล้วใจเฮาสิสบายแล้วก็มีความสุขความสุขกับกุศลที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นนี่ล่ะสันไปเฮาใส่ใจโดยผิดทางโดยเปลี่ยนใจโดยผิดทางโดยบ่ถึงสิใจเฮาก็สิทุกข์อยู่หั่นแหละแม่นบ่แม่นบ่นั่นแหละเวลาเฮาเห็นอีหยังก็ตามสิดีหรือบ่ดีก็ตามเฮาต้องเปลี่ยนใจเฮาเป็นบุญเห็นบ่ดีก็ตามเฮาต้องเปลี่ยนใจเฮาเป็นบุญเห็นดีก็ตามใจเฮาก็เป็นบุญอยู่แล้วเพราะว่ามันใจมันเห็นถูกแล้วนะพอใจมันเห็นถูกแล้วใจมันก็จะเป็นบุญนี่แหละอันนี้ก็เอิ้นว่าโยนิโสมนสิการใส่ใจเหรอใจเปลี่ยนเป็นกุศลได้ตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนหรือเป็นตัวแปรตัวแปลงนั่นเองแล้วก็การที่เฮาสิใส่ใจเป็นกุศลได้มันบ่ได้มีมันบ่ได้ใส่ใจได้เลยเด้สันบ่มีเหตุ4อย่างสันบ่มีเหตุ4อย่างเนี่ยใจเฮาสิเปลี่ยนเป็นกุศลบ่ได้เลยมันก็คุ้นเคยกับเห็นอย่างใจเฮาก็เปลี่ยนเป็นบาปใจเฮาก็เปลี่ยนเป็นบาปใจเฮาก็ไปเป็นบาปเฮาก็รับทุกข์รับโทษอยู่หั่นน่ะเฮาก็ทุกข์ใจอยู่จังซั่นแหละเห็นบ่อีหยังตายคนตายจังซี่ครอบครัวตายลูกตายลูกตายหรือว่าไผตายจังซี่ถ้าเฮาเปลี่ยนใจเฮาเป็นกุศลบ่ได้จังซี่ใจเฮาก็สิเป็นตกไปทางบาปนะใจเฮาก็สิบาปจังซี่มันก็สิให้เฮารับทุกข์รับโทษเกิดผลที่บ่ดีกับชีวิตของเฮาเองกับตัวของเฮาเองสันเฮาคุ้นเคยกับการที่เห็นอย่างก็ตามสามารถเปลี่ยนแล้วก็ใส่ใจเป็นบุญใส่ใจเป็นบุญได้นั่นแหละบุญของเฮาที่มีอยู่ก็สิเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่การที่เฮาสิใส่ใจเราเปลี่ยนเป็นบุญได้มันต้องมีเหตุ4อย่างเหตุ4อย่างก็คืออะไร1มันก็บอกว่าสัปปุริโสสังเสวะสัปปุริโสสังเสวะก็คือการคบหาสัตบุรุษการคบหาสัตบุรุษก็คือการที่ไปเข้าหาบุคคลผู้สงบระงับจากบาปหรือว่าเข้าไปหาคนดีนั่นเองบุรุษผู้สงบระงับจากบาปก็คือใครก็คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระสาวกผู้เป็นอรหันตสาวกหรือแม้แต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่แหละแต่ว่าเป็นคนมีกิเลสที่มีศีล5มีธรรมมีคุณธรรมอย่างเงี้ยก็สามารถเรียกว่าสัตบุรุษได้เนี่ยการที่เราได้คบหาสัตบุรุษคบหาก็คือคบหาคือคุ้นเคยกับคนดีคุ้นเคยกับคนดีจากที่เราไม่ดีเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนดีได้เปลี่ยนจากที่เราปกติเห็นอะไรใจเราก็จะเป็นบาปอยู่ตลอดอย่างเงี้ยใจเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นบาปตลอดอย่างเงี้ยแต่เมื่อได้คบคนดีแล้วเนี่ยใจเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นกุศลได้ง่ายคบผิดชีวิตเปลี่ยนท่านพระราไทยครบถูกชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันครบผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกัน
นี่แหละเรียกว่าสัพปุริสูปสังเสวะก็คือการคบหาสัตบุรุษ1ก็คือคบหาคนดี2ในเมื่อคบหาสัตบุรุษแล้วบุคคลผู้สงบแล้วครับจากบาทแล้วพอได้คบหาแล้วก็ต้องมีการได้ฟังธรรมสันเนาคบคนดีแล้วคบคนดีแล้วขอหาคนดีแล้วก็ต้องมีการฟังธรรมเป็นอย่างที่2อันนี้เป็นเหตุอย่างที่2ฟังธรรมว่าโอ้ยอันใดเป็นบุญเนาะอันใดเป็นบาปเนาะอันใดเฮ็ดแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานอันใดเฮ็ดแล้วเป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกาลนานจังซี่อันใดคือศีลอันใดคือสมาธิอันใดจังใดก็เอิ้นว่าปัญญานี่แหละเฮาก็ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษจากคนดีก็ยังเฮาได้มาฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นี่แหละเฮาก็ได้ฮู้ว่าโอ้ที่เฮามาเฮ็ดอยู่นี่เฮาได้มาเฮ็ดกุศลใหญ่มีการปฏิบัติธรรมมีการฟังธรรมมีการเจริญกุศลบูชาพระบรมสารีริกธาตุบูชาตนโพจังซี่เฮาก็มีความฮู้เกิดปัญญามีความหมู่พอฟังธรรมแล้วเฮาสิเกิดปัญญาฮู้ได้ว่าดีอันใดควรจะเริ่นอันใดบ่ควรจะเริ่นอันนี้เฮาก็สิฮู้นี่แหละเป็นอานิสงส์ของการคบคนดีเข้าหาคนดีเข้าหาคนที่สงบระงับจากบาปอย่างนี้ข้อที่2อันนี้เหตุที่2ที่จะทำให้ใจเราเปลี่ยนเป็นกุศลได้ง่ายได้ตลอดด้วยได้ตลอดเป็นไปบ่อยๆเป็นไปเนืองอันนี้ข้อที่2เด้อันหนึ่งขอบคนดีขอบคนดีมีศีลมีธรรม2ฟังธรรมจากคนมีศีลมีธรรม3นี่แหละ3ไอ้ที่หัวข้อกำลังเทศอยู่นี่แหละมีโยนิโสมนสิการก็คือการทำไว้ในใจโดยถูกทางของกุศลเหตุไว้ในใจโดยถูกทางโดยถูกต้องของกุศลทั้ง4ใจมันก็จะเป็นบุญใจมันก็จะเป็นกุศลข้อสุดท้ายข้อที่สี่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเวลาเราก็ได้คบหาคนดีแล้วได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นศีลอันไหนเป็นสมาธิอันไหนเป็นปัญญาอันไหนควรเจริญอันไหนไม่ควรเจริญอย่างนี้ในเมื่อเรามีปัญญาได้ฟังธรรมได้คบหาสัตบุรุษเกิดปัญญาแล้วมีการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายพอเรากระทำไว้ในใจโดยแยบคายแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้สมควรแก่ธรรมยังไงสมควรต่อศีลสมควรต่อสมาธิสมควรต่อปัญญาก็คือการอบรมอริยมรรคมีองค์8นี่แหละก็ผลพวงจากการที่เราคบหาสัตบุรุษคบหาฟังธรรมจากคนดีแล้วก็ใส่ใจโดยถูกทางของกุศลใส่ใจแล้วใจมันเปลี่ยนเป็นกุศลได้แล้วก็เราก็จะปฏิบัติธรรมตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อถอนตัณหาได้เนี่ยหรือว่าทำ4อย่างนี้เหตุ4อย่างนี้เป็นองค์ของพระโสองค์ของพระโสดาบันก็ได้เนี่ยองค์4อย่างเนี่ยบุคคลเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องมีธรรม4อย่างองค์ของการตรัสรู้ธรรมนี่แหละหรือว่าธรรมที่มีหรือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากก็ได้หรือว่าเป็นธรรมที่เหตุให้เกิดโยนิโสมนสิการก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วว่าสิว่าแต่มุมใดแนวใดแล้วแต่สิว่านั่นแหละถ้าเรามีเหตุ4อย่างนี้1คบสัตบุรุษ2ฟังธรรมของสัตบุรุษ3กระทําเยียบคาย4ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราคุ้นเคยอยู่ดังเดิมมีปัญญาเข้าหาคนดีมีปัญญาทําไว้ในใจถูกทางแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนี่แหละ4อย่างนี้แหละที่จะทำให้เห็นได้อะไรแล้วใจเราก็จะเปลี่ยนได้ง่ายเปลี่ยนไปทางไหนเปลี่ยนไปทางของกุศลได้ง่ายเห็นก็จะเปลี่ยนเป็นกุศลเห็นคนต่อยกันก็ใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นกุศลได้
ว่ายังไงถ้าเราว่ายังไงเออเนี่ยคนที่เขาต่อยกันที่เขาทะเลาะกันนั่นแหละนั่นแหละเขากำลังสร้างทุกข์สร้างบาปให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปสร้างทุกข์สร้างบาปให้ตัวเองเนี่ยใส่ใจนี้ใจเราก็เป็นกุศลแล้วพอใจเราเป็นกุศลแล้วความเป็นไปของสงฆ์ก็จะเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆกุศลนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับประโยชน์ให้เราได้มีความสุขมีความสุขในปัจจุบันที่เห็นได้คือในชาตินี้เลยเราไม่ต้องไปรอชาติหน้าแม้ว่ามันยังตั้งผลเป็นยังไงห่อนบ่ห่อนอยู่แม้ว่านั่นแหละนั่นแหละก็เรียกว่าเหตุสี่อย่างนี่แหละที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นบุญได้ง่ายจำได้ป่ะจำได้ไปหนึ่งเอียงครบอะไรครบสัตว์หนึ่งครบสัตว์บุรุษสองในเมื่อคบหาเข้าหารู้จักแล้วมีอะไรเกิดขึ้นตามมาจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาสมมติเราได้เข้าหาพระพุทธเจ้าคบหาพระพุทธเจ้าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาก็ต้องมีการฟังธรรมของสัตบุรุษเห็นป่ะถูกป่ะ นั่นแหละในเมื่อเราครบสัตบุรุษแล้วเราก็ต้องได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษใช่ไหมใช่สามในเมื่อเราฟังธรรมจากสัตบุรุษแล้วเราจะเปลี่ยนใจเราเป็นกุศลได้ง่ายใส่ใจโดยถูกทางโดยความเป็นกุศลได้เนี่ยข้อที่สามภาษาง่ายๆคือใจเฮาสิเปลี่ยนเป็นได้ตลอดความเป็นบุญเฮาสิเกิดได้ขึ้นตลอดเกิดได้ล่าเกิดได้ทุกสถานการณ์จังซี่ซีถ้าเราใส่ใจโดยแยบคายแล้วเราก็นำสิ่งที่รู้มาจากการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมได้เพราะว่าเรามีปัญญาแล้วไงพอมีปัญญาเราสามารถใส่ใจความเป็นกุศลได้แล้วเราก็เอาสิ่งที่เรารู้นั่นแหละมาปฏิบัติธรรมสมควรต่อศีลสมควรต่อสมาธิสมควรต่อปัญญาได้ว่าพร้อมกันเด้อบ้านเดี๋ยวสิว่าพร้อมกันเหตุที่ทำให้ใจเราเปลี่ยนไปโดยทางกุศลได้มีสี่อย่างว่าตามเด้อสิบรอบเสียว่าสิบรอบหลายไปบ่รอบเดียวย่องก็จำได้แล้วลองอาจจะมาสิอาจจะมาสิว่าว่าเราก็ให้ย่อมว่าโอเคบ่หนึ่งการคบหาสัตว์บุรุษ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 ได้ไหมได้เบิร์ดวะท่านถามอย่าลืมเด้อ
ถามไปอย่าลืมเด้อข้อสองมาข้อสองข้อที่สองมันสิเริ่มไปเดียวสองว่าตามสองการฟังธรรมของสัตว์บุรุษ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 การคบหาสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตว์บุรุษการคบหาสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตว์บุรุษการคบหาของสัตว์บุรุษการคบหาสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตว์บุรุษสองคอแล้วเด้อลองมาพร้อมกันบ้างอาตมาบ่นำหนึ่งสองสามหารอบโอเคสาธุสาธุสาธุโอ้หารอบแถมใหม่ต้องมาหลายรอบเห็นป่ะง่ายป่ะจำสำนีหนึ่งจำว่ายากนั่นได้สองคอแล้วสองคอเพราะว่ามันสำคัญอย่างบุคคลเนี่ยจะเป็นภริยาบุคคลจะเป็นพระโสดาบันสามารถปิดอบายได้ก็ต้องมีธรรมสี่อย่างนี่ต้องมีธรรมสี่อย่างนี่การคบหาสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษข้อที่สามข้อที่สามอันนี้เงาในบันเงาในเดือบันแต่อาตมาสิบ่ให้จำทั้งสี่ข้อสี่จำทีละสองจำเป็นคู่ๆทีละสองการจำแบบนี้เขาเรียกว่าทัญญกะคณนาในด้วยวิธีการนับโดยเป็นคู่ๆก็อย่างเฮาตักข้าวสารขึ้นมาเท่า1เฮาก็นับ1เทเข้าไปเทข้าวสารลงไปเฮาก็นับ1 เอ้าตักขึ้นมายังบ่ทันได้เทก็1ตัวแม่นบ่
เออตักขึ้นมากับหนึ่งเท่กับหนึ่งตักขึ้นมากับสองเท่กับสองเห็นปะเออน่าเสียจำเป็นคู่คู่เอ้ยได้เราสองขอข้อที่สามเดี๋ยวกำลังคิดสำนวนว่าเหตุจังใดจังใดไม่ใช่เดี๋ยวจำง่ายง่ายบ่ยากให้จำบ่หลายเออให้จำแค่สี่ข้อนี่แหละเออจะจำบ่หลายเออนั่นแหละคบคนพาลคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตไปหามรรคผลนิพพานข้อที่สามเด้อบัดเนี่ยว่าพร้อมกันการกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย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 เดี๋ยวจะให้พากันว่าเองจนกว่าอาตมาสิพอใจหนึ่งสองสามการกระทำการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายบัวจะตัดข้อหนึ่งข้อสองนะเอาถิ่มไปเลยตัดถิ่มไปเลยไอคิดว่าเริ่มไหมเริ่มหนึ่งกับสองไหมเนี่ยเจ้าตัดถิ่มไปเลยตัดหนึ่งกับสองตัดถิ่มไปก่อนอย่าเสียเอามาใส่กันให้ตัดถิ่มไปก่อนข้อสามการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายอ่า
ไว้ในใจโดยแยบคายการกระทำ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 ไว้ในใจเป็นการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วจำบ่จื้อบ่จื้อบ่เย็ดจื้อขอสุดท้ายแล้วการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้คือข้อสุดท้ายข้อที่4ข้อ1ก็2อย่าพึ่งเอามาคิดตีกันให้ตัดออกไปก่อนบ่ต้องย่านหลงนี่บ่ต้องย่านหลงให้เอาทีละ2ข้อแล้วทีละ2ข้อสะเนาคิดว่าเฮาสิจํา4ข้อมันสิจําบ่ได้สะเนาคิดว่าเฮาจําแค่2ข้อจังซี่สมองมันก็สิโอ้ยซ้ํานี่มันบ่หลายเดี๋ยวมันก็จําได้อันนี้ก็เป็นวิธีจําลองเบิ่งข้อสุดท้ายข้อ3การกระทําไว้ในใจโดยแยบคายข้อที่4ข้อสุดท้ายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมว่าพร้อมกันการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม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 โอเคพอแล้วเดี๋ยวมันสิสองข้อว่าสองข้อร่วมกัน1 2 3การกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในใจโดยแยบคาย
ำสมควรแก่ธรรมการกระทำภายในใจโดยแยกกายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพอแล้วพอแล้วรวมกันการกระทำไว้ในใจโดยการคบหาการฟังการเฮ้ยฮันสีได้เหรอได้บังหันไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหนึ่งสองสามการคบหาสัตบุรุษการในใจโดยแยบคายการสมควรแก่ธรรมการคบหาสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการคบหาสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการคบหาสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการคบหาสัตบุรุษการของสัตบุรุษการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการคบหาสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสิบรอบโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการคบหาสัตบุรุษการของสัตบุรุษการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการคบหาสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการคบหาสัตบุรุษการโอเคแล้วล่ะสาธุสาธุสาธุนะเดี๋ยวไม่บอนั่นแหละมาเราก็ให้จำหยังใดเนี่ยพ่อแม่ก็ถามว่าไปหยังมาไม่ยัยอ๋อไปฟังธรรมหยังล่ะบ่ฮู้บ่ฮู้เอ๊ะมันก็บ่แม่นเด้บ่ฮู้เด้นี่แหละ4ข้อนี่แหละ10
สี่ข้อนี่แหละสิเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เฮาออกจากทุกข์ได้นี่แหละสี่ข้อนี่เป็นเหตุให้เฮาเห็นเหตุให้เฮาเปลี่ยนใจให้เฮาเป็นกุศลเป็นเหตุให้เฮาออกจากทุกข์ได้แล้วก็เป็นเหตุให้เฮามีกุศลธรรมในใจเนื่องๆบ่อยๆดูๆสัตว์บรุษสัตว์บรุษโหละเด้ผู้ไผการก็มาสัตว์บรุษสัตว์บรุษคือผู้สงบจากบาปมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกแล้วก็กัลยาณปุถุชนบุคคลที่มีศีลมีคุณธรรมแต่ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าบุคคลนั้นนั่นแหละมีศีลมีคุณธรรมอันนี้ก็เรียกว่าสัตว์บรุษก็คือบุคคลผู้สงบระงับจากบาปการคบหาสัตว์บรุษการฟังธรรมของสัตว์บรุษการฟังธรรมของสัตว์บรุษก็หมายถึงการฟังพระไตรปิฎกนั่นเองฟังพุทธพจน์การฟังธรรมะของพระเจ้าพระพุทธวจนะพระพุทธวจนะพุทธพจน์ 80,000 พระสีธรรมพระธรรมขันธ์ย่อรวบรัดลงไว้ในศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าแสดงในอริยมรรคองค์8ก็แสดงปัญญาก่อนปัญญาศีลสมาธินี่แหละก็คือธรรมของสัตว์บรุษแล้วธรรมของสัตว์บรุษนี้ได้ฟังปัญญาได้ฟังศีลก็ต้องเหมาะกับอัธยาศัยเป็นที่สบายเป็นที่สบายด้วยสบายก็คือถูกจริตถ้าใครราคะจริตก็ให้เจริญอสุภกรรมฐานราคะจริตเห็นอะไรก็สวยเห็นอะไรก็งามแบบนี้พระองค์ก็ให้เจริญ สุภาพกรรมฐานเพื่อเห็นเพื่อกำหนดรู้ให้เห็นความไม่งามความไม่งามเราก็จะมีความเห็นว่าสิ่งที่งามสิ่งที่งามสิ่งที่งามเนี่ยว่าไม่งามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราจะชอบเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามแบบนี้นั่นแหละกรรมฐานการฟังธรรมก็ต้องเหมาะกับจริตเหมาะกับความประพฤติสมมติเป็นโมหะจริตอะโมหะจริตก็คือบุคคลที่มีประพฤติด้วยความลุ่มหลงไม่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็คือเป็นบุคคลที่ขาดปัญญานั่นเองโมหะจริตก็ต้องเจริญกรรมฐานที่เกี่ยวกับการฟังธรรมถ้าโมหะจริตก็ต้องฟังธรรมสอบถามจึงจะเกิดปัญญาอะไรอย่างนี้เป็นต้นกรรมฐานแต่ละกรรมฐานถ้าใครวิตกจริตคิดมากคิดเยอะอย่างเงี้ยคิดเยอะคิดวนคิดเวียนคิดไม่เปลี่ยนคิดไม่ตกอย่างเงี้ยท่านก็มีกรรมฐานอานาปานสติสมาธิก็คือสมาธิที่กำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ที่เดียวอยู่ที่ตรงที่กระทบอันนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็จะมีกรรมฐานที่สัปปายะสำหรับแต่ละคนแต่ละท่านบางคนก็เหมาะกับกรรมฐานนี้บางคนก็เหมาะกับอีกกรรมฐานนึงอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องฟังธรรมเป็นที่สบายนั่นแหละสัตว์บุรุษก็คือคนดีก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เหมาะสำหรับกรรมฐานนี้คนนี้เหมาะสำหรับกรรมฐานนี้คนนี้มีโอ้โหมีโทสะจริตเห็นอะไรก็ฉุนเฉียวเห็นอะไรก็ประทุษร้ายอย่างเงี้ยโทสะจริตก็ต้องให้กรรมฐานให้เมตตาให้เมตตาเพื่อละความโกรธเพื่อข่มความโกรธก็แก้ได้ด้วยเมตตาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องฟังธรรมของสัตว์บรุษที่เป็นที่สบายก็คือสามารถให้กุศลนั้นเป็นไปเนี่ยฟังธรรมก็หลายอย่างนะแต่ถ้าสรุปรวมก็คือปัญญาศีลสมาธิเนี่ยพอเมื่อเราได้ฟังธรรมได้ทำความเข้าใจแล้วเราก็จะเกิดปัญญาใช่ไหมเหตุที่ทำให้เกิดปัญญามีอยู่กี่อย่างมีกี่อย่างนะทำให้เกิดปัญญาเหตุที่ทำให้เราเกิดปัญญามีกี่อย่างเห
ตุที่ให้เหตุฉลาดให้มีปัญญาน่ะฮะเหตุที่ทำให้มันเกิดให้มันมีอ่ะเหตุที่เฮ็ดให้มันมีฮะเกิดปัญญาได้ยังไงเฉลยได้ยังบ่เออสิบอกก็บ่บอกโลดนั่นวะเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาเราก็ต้องนี่แหละฟังธรรมของสัตบุรุษก็คือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกหรือว่าพระที่มีศีลมีคุณธรรมหรือว่าถ้าเป็นโยมก็เป็นโยมที่มีศีลมีคุณธรรมนี่แหละแต่ธรรมะนั้นต้องคอยตามสัจจะคอยตามพระพุทธเจ้าที่พูดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าสามารถแสดงสัจจะได้ตรงตามความเป็นจริงได้อย่างนี้นี่แหละก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดปัญญาเนี่ยเจ้าฟังเถอะดิเวลาฟังเราขอใจมันก็เกิดปัญญามันบ่เออนี่แหละการฟังนี่แหละก็เป็นเหตุให้เราเกิดปัญญาถ้าในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกับพระอัสสชิพระอัสสชิเถระที่เดินมาบิณฑบาตแล้วก็ภาษาริปุตตะเถระภาษาริปุตตะแต่ก่อนยังไม่ตรัสรู้ท่านก็ชื่อว่าอุปติสสะหรือที่เราคุ้นเคยก็คือภาษาริบุตรนั่นเองเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าภาษาริบุตรนั่นเองแต่ก่อนท่านชื่ออุปติสสะยังไม่บวชแล้วก็ทีนี้ท่านก็เป็นคนมีปัญญามากใช่ไหมท่านก็แสวงหาปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยสั่งสมความเป็นกุศลไว้มากกุศลไม่ใช่กุศลธรรมดานะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้นี่แหละพอท่านสั่งสมกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือได้ฟังธรรมของสัตบุรุษมาตั้งแต่ชาติก่อนใช่ไหมพอมาเกิดชาตินี้ไอ้ความคุ้นเคยใจที่มันเคยเป็นกุศลเงี้ยเคยเป็นกุศลเงี้ยมันก็จะแสวงหาว่าอันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนทำแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานอันไหนทำแล้วเป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกาลนานไอ้พวกเนี้ยนี่แหละท่านก็แสวงหากุศลอยู่แสวงหาวิโมกขธรรมนั่นแหละแสวงหาความพ้นทุกข์ทีนี้เวลาท่านเดินไปถ้าอุปติสสะหรือว่าภาษาริบุตรตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็เดินไปก็ไปเจอพระเถระนะท่านบอกว่าอกขิตจักขุอภิกันเตปฏิกันเตเวลาท่านเดินพระอัสสชิเถระนะท่านเป็นพระอริยบุคคลเวลาท่านเดินเนี่ยท่านจะมีสายตาทอดลงไม่ใช่ล็อกแรกเดี๋ยวก็มองนู่นเดี๋ยวก็มองนี่เดี๋ยวก็มองนั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมโยมอย่างงี้หน้าเริ่มใสไหมโยมถ้าพระมองนู่นมองนี่มองนั่นอย่างเงี้ยน่าเลื่อมใสไหมก็ไม่น่าเลื่อมใสนะแต่ท่านมีเหตุท่านป่วยเกี่ยวกับโรคตาอะไรเงี้ยท่านจะมองอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีอะไรไม่ได้เป็นไรไม่ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยท่านเดี๋ยวก็มองซ้ายเดี๋ยวก็มองขวาเดี๋ยวก็มองหน้าเดี๋ยวก็มองหลังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่สำรวมจักขุนสีเป็นเหตุให้โจรเนี่ยปล้นได้โจรคืออะไรโจรคือกิเลสเนี่ยมันปล้นได้ปล้นยังไงพอเวลาเราเห็นสิ่งที่อารมณ์ที่น่าปรารถนาอารมณ์ที่น่าปรารถนาเราไม่สามารถทำการกระทำไว้ในใจโดยแยบขายได้เราไม่สามารถเปลี่ยนใจของเราเป็นกุศลได้ใจเรานั้นก็จะเป็นบาปนี่แหละเขาเรียกว่าโจรปล้นบุญโจรขโมยบุญแล้วทีนี้ทำยังไงจึงจะไม่ให้โจรเนี่ยมันปล้นบุญไปได้ก็ต้องปิดประตูท่านบอกว่าเหมือนมีเมืองหนึ่งหรือว่าวัดเนี่ยวัดก็มีรั้วล้อมทั้งหมดใช่ไหม
แล้วก็ทางมีกี่ทางประตูเข้ามีกี่ทาง1 2 3 3ทางหรือเปล่า3ใช่มั้ย3เท่าไหร่3ทางป่ะนะ4ทางใช่มั้ยเออ3นั่นแหละเพิ่นบอกว่าโจรมันสิเข้ามาได้มันสิเข้ามาทางประตูทางประตูทาง4นี่แหละท่านสันเว้าถึงวัดเด้ท่านรับท่านเพิ่นเปรียบว่าเพิ่นเปรียบว่าเฮามีตาเฮามีตาหูจมูกลิ้นกายใจทางทวารทั้ง6จังซี่มีอยู่ทางอยู่6ทางทางอยู่6ทางเฮ็ดจังได๋โจรมันสิเข้ามาป่นโจรมันสิเข้ามาป่นเมืองบ่ได้โจรมันสิเข้ามาป่นวัดบ่ได้จังซี่ฮะก็ต้องปิดประตูวัดแม่นบ่เดี๋ยวมันโดดปีนขึ้นมากระเพงแม่นบ่กับปิดประตูวัดไปปิดไว้มิดชิดดีๆสูงๆแน่มันก็เข้าบ่ได้แล้วเข้าไปโจรมันก็เข้ามาป่นบ่ได้แล้วโจรก็เข้ามาป่นบ่ได้นั่นแหละท่านพูดถึงว่าท่านพูดถึงว่าการที่โจรคือบาปบาปเนี่ยบาปอกุศลธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีความสำรวมไม่มีความสำรวมอะไรไม่มีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้โจรเนี่ยมันก็จะปล้นกุศลธรรมของเราไปปล้นความสุขของเราไปแต่ถ้าเราปิดประตูปิดทวารปิดทวารทั้ง6ทางปิดทางทั้ง6ทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดง่ายคือเรามีความสำรวมก็เหมือนกับการที่เราปิดประตูทั้ง6ทิศเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้โจรเนี่ยมันมาโจรมาปล้นได้โจรมาปล้นบุญของเราได้อย่างเงี้ยท่านก็พูดถึงว่าการที่เรามีความสำรวมสำรวมตาสำรวมหูสำรวมลิ้นสำรวมจมูกลิ้นกายใจพวกเนี้ยถ้าเราสำรวมได้ใจของเราก็จะเป็นไปอยู่ในกุศลเนืองๆแล้วก็กุศลนี้ท่านบอกว่าถ้ามันเนื่องกับด้วยโลกุตระกุศลก็คือเป็นกุศลที่สามารถนำออกจากทุกข์ได้นั่นแหละกุศลนั้นแหละก็จะเป็นไปเพื่อตัดวัฏฏทุกข์ใช่ไหมบุญหรือว่ากุศลบุญหรือว่ากุศลน่ะมันมีอยู่สองอย่างนะบุญอย่างนึงก็คือบุญที่ยังเป็นไปในวัฏฏะอยู่ท่านเรียกว่าวัฏฏกุศลอย่างเช่นเราทำบุญรักษาศีลอย่างเงี้ยเพื่อต้องการไปเกิดเป็นเทวดาเพื่อต้องการถือหวยเพื่อต้องการสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยนั่นแหละท่านเรียกว่าบุญที่เป็นไปในวัฏฏะในวัฏฏะทุกข์ยังไงมันเป็นไปในวัฏฏะทุกข์ยังไงเพราะว่าในเมื่อเราทำบุญแล้วเราได้รับผลของบุญอาจจะทำให้เป็นคนมั่งมีกินมีใช้หรือว่ามีความสะดวกสบายแต่ว่าความสะดวกสบายนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็ไม่ถาวรสุขมันก็ไม่สุขจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ทุกข์สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์ถึงจะสุขขนาดไหนมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์อยู่ดีมันก็จะแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาสุขแล้วก็เปลี่ยนแป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็นทุกข์สุขแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุกข์สุขแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละอยู่ล่ำไปนั่นแหละเวลาได้รับเราทำดีได้รับผลของความดีแล้วก็มีความสุขมีความสุขมีความอิ่มอกอิ่มใจมีความสบายใจอย่างนี้แต่ว่าเวลาคนเราทำอ่ะมันก็ไม่ได้ทำเฉพาะบุญนะบาปก็ทำบาปก็ทำบุญเราทำเราก็ได้รับผลที่ไม่ดีบาปเราทำเราก็ได้รับผลที่ไม่ดีอย่างนี้มันก็จะวนอยู่นี้วนเวียนอยู่เนี้ยไม่สามารถที่จะออกพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้แต่ว่ามีบุญประเภทหนึ่งถ้าเรียกว่าเป็นบุญวิวัตตะก็คือเป็นบุญที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์ก็คืออะไรบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนี่แหละฟังธรรมไม่ละเจริญปัญญาก็คือการฟังธรรมไม่ละถ้าไม่ฟังธรรมแล้วก็ไม่มีปัญญา
บุญที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานนี่นะสามอย่างนะโยมต้องเป็นไปทั้งสามอย่างต้องเกื้อกูลกันต้องอาศัยกันขาดกันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันกับโยมใช่ไหมต้องมีเวลาจัดงานนี้ก็ต้องมีทั้งพระต้องมีทั้งโยมต้องมีทั้งแม่ครัวต้องมีทั้งทุกฝ่ายต้องมีฝ่ายสนับสนุนต้องมีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นใช่ไหมงานถึงจะเป็นไปได้อันนี้ก็เหมือนกันเราอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเนี่ยนี่แหละความพ้นทุกข์ของเราก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าเรามีเฉพาะศีลหรือว่ามีเฉพาะพระจัดงานแต่ว่ามีเฉพาะพระอย่างเงี้ยงานเราเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าเรามีเฉพาะพระมีเฉพาะโยมแต่ไม่มีคนสนับสนุนงานก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเรามีแต่ศีลมีแต่สมาธิแต่ไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินปฏิปทาเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าเรามีทั้งพระมีทั้งโยมมีทั้งคนสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันช่วยเหลือกันทุกฝ่ายทุกส่วนอย่างเงี้ยงานก็จะเป็นไปได้นี่แหละถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างเราก็จะสามารถออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ใช่ไหมตั้งแต่โยมนึกถึงตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่โยมเกิดตั้งแต่ทีแรกอะโยมมีชื่อไหมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ปฐมังกัลลังโหติกัลลังโหติอปุทังตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีชื่อไหมมีโยมดำโยมแดงโยมเขียวโยมส้มไหมไม่มีชื่อนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์อะไม่มีชื่อนะแต่พอเกิดมาโตมาถูกความชราครอบงำถูกความทุกข์ครอบงำร่างกายเป็นไงก็ทุกข์ใช่ไหมยิ่งอายุเยอะยิ่งทุกข์สารพัดทุกข์สารพัดโรคอย่างเงี้ยไม่ใช่จะว่าอายุเยอะอายุน้อยก็มีตายไปอย่างเงี้ยเกิดมาก็ตายไปหรือว่าถูกความเกิดถูกความแก่ถูกความเจ็บนี่ครอบงำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนี่แหละมันน่ากลัวไหมโยมพอเสร็จแล้วตายแล้วก็เกิดใหม่อีกเกิดเอาไปถือขันใหม่อีกก็ต้องมาทุกข์อีกเกิดดีก็ต้องทุกข์อีกนี่แหละพระองค์จึงทรงชี้ทางหรือว่าถ้าภาษาสมัยใหม่ก็เซอร์ไพรส์พระองค์ก็เซอร์ไพรส์โดยการแสดงอริยมรรคมีองค์8พระองค์บอกว่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคทางนี้เท่านั้นศีลปัญญาศีลสมาธิเท่านั้นเป็นทางที่ประเสริฐเป็นทางที่สามารถนำบุคคลนั้นเพื่อที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแค่3อย่างนี้เท่านั้นอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกตอนที่พระองค์แสดงธรรมจักรบอกว่านี่แหละมีแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่สามารถนำเราพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้พูดถึงพระอุปติสสะใช่ไหมเดี๋ยวมาหาพระอุปติสสะหน่อยท่านแสดงนะต่อตรงที่ท่านมาพอท่านแสวงหาปัญญาเพราะว่าเคยสั่งสมปัญญามาไว้ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้คบหาสัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเคยกระทำไว้ในใจโดยแยบคายโดยเป็นกุศลโดยเป็นเหตุของความเป็นกุศลเป็นตัวเปลี่ยนไอ้ตัวโยนิโสมนสิการก็คือเป็นตัวเปลี่ยนตัวแปรตัวแปลงนะเหมือนกับเงินอะเงินเปลี่ยนเป็นอาหารก็ได้เงินเปลี่ยนเป็นรถก็ได้เงินเปลี่ยนเป็นบ้านก็ได้อย่างนี้แมนบอกไหมไงเงินเปลี่ยนได้หมดใช่ไหมเปลี่ยนใจคนก็ได้เอาเปลี่ยนใจคนก็ได้เปลี่ยนให้คนดีไม่ดีก็ได้อย่างเงี้ยเป็นตัวเปลี่ยนอันนี้โยนิโสมนสิการก็เหมือนการกระทำไว้ในใจโดยถูกทางของกุศลเนี่ยก็เป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนให้ใจเราเป็นกุศลหรือว่าอกุศลถ้าเราใส่ใจโดยถูกทางก็ใจเราก็จะเป็นกุศลถ้าเราใส่ใจโดยผิดทางใจเราก็จะเป็นอกุศลอย่างเงี้ยนี่แหละท่านเคยอบรมสั่งสม4อย่างนี้มาองค์ธรรมที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ถึงความเป็นพระโสดาบันได้ถึงความที่ใจนะเป็นกุศลเห็นสัจจะทั้ง4ได้ก็ต้องอาศัยเหตุทั้ง4อย่างนี้เหมือนกันจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการ
จะเห็นสมุทัยได้เห็นให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการจะเห็นนิพพานได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการจะเห็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ความพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการนั่นแหละท่านจึงบอกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นรากเหง้าของกุศลเป็นรากเหง้าเป็นเหตุเกิดของกุศลเหตุเกิดของกุศลถ้ากลับกันรากเหง้าของบาปอกุศลก็เกิดจากการกระทำไว้ในใจโดยไม่ถูกทางเปลี่ยนใจไม่ถูกทำใจโดยผิดทางผิดทางบุญก็คือไปทางไหนก็ไปทางบาปนั่นแหละเพราะมันผิดทางบุญแล้วนั่นแหละพอท่านแสวงหาปัญญาท่านก็ได้มาเจอพระอัสสชิเถระที่มีสายตาสำรวมลงมีสายตาทอดลงเดินด้วยอาการที่หน้าเลื่อมใสมีอินทรีย์คุ้มทวารคุ้มครองแล้วก็ผิวหน้าเขาจะผ่องใสสว่างเลยนะโยมผิวหน้าของคนที่หมดจดจากกิเลสนะใจมันจะสว่างผ่องใสออกมาเหมือนกับคนอะไรนะถ้าภาษาปัจจุบันก็คือมีออร่าใช่ไหมคนที่เป็นใจที่มันสะอาดใสบริสใสบริสะอาดหน้าตาผิวพรรณของบุคคลนั้นจะผ่องใสแต่ถ้าหน้าตาของบุคคลนั้นเศร้าหมองเนี่ยก็แสดงว่าใจมันประกอบด้วยบาปอกุศลจิตใจเป็นไปด้วยการใส่ใจโดยไม่ถูกเปลี่ยนใจโดยไม่ถูกบาปก็เป็นไปบาปไม่ทำให้ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองก็ทำให้เราหมองค้ำดำเครียดบางคนก็ผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันเป็นไปเพื่อความไม่ใช่ประโยชน์พอเมื่อท่านเห็นแล้วพระเถระแล้วท่านก็บอกว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้ผมฟังหน่อยไม่ต้องพูดเยอะบอกกับพระอัสสชิถ้าไม่ต้องพูดเยอะหรอกผมฟังแค่อย่างเดียวผมเอาแค่ใจความเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเอาแค่ใจความอย่างเดียวเท่านั้นพระอัสสชิก็จัดให้เลยท่านก็บอกว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตอะไรนะลืมแล้วโยมก็แปลเอาแปลเลยก็ได้กันแต่ถ้าอยู่แต่ถ้าลงอยู่ข้างล่างจะนึกได้นะโยมแต่ถ้าขึ้นมาจะนึกไม่ได้เยสันจะโยนิโรโทจะแล้วก็อะไรโอ้ไม่มาละช่างเถอะก็แปลว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดนึกไม่ออกนะแต่พูดถึงใจความก็แล้วกันท่านพระอาเซก็บอกว่าพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงแสดงทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์แสดงนิโรธแล้วก็ปฏิปทาที่ทำให้ถึงนิโรธก็คือทางปฏิบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพานก็คือแสดงอริยสัจจะทั้งสี่นั่นเองสัจจะทั้งสี่นั่นเองพระอัสสชิเนี่ยแสดงอริยสัจทั้งสี่พระอุปติสสะไม่ใช่พระนะเป็นอดีตก็แล้วกันอุปติสสะก็แล้วกันอุปติสสะฟังนะก็แตกฉานนะโยมรู้โดยร้อยในพันในนะโยมแค่ฟังไอ้แค่คาถาเดียวแค่กรอนเดียวแค่คำพูดเนี่ยว่าพระเจ้าเนี่ยแสดงทุกข์แสดงเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากคือเหตุให้เกิดทุกข์แสดงพระนิพพานแสดงปัญญาศีลสมาธิเป็นทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานเนี่ยท่านฟังแค่นี้แหละท่านก็รู้เป็นร้อยในพันในนี่แหละก็กำลังทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาว่าเนี่ยแหละก็โยงมาที่ว่าเราจะเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือเราต้องฟังจากคนอื่นเหมือนอุปติสสะฟังอุปติสสะพราหมณ์ฟังธรรมะจากพระอัสสชิเถระอย่างเงี้ยนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งอย่างที่สอง
เหตุที่ทำให้เกิดเราปัญญาที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือเข้าไปถามนะโยมเข้าไปถามบุคคลผู้มีศีลนะโยมนะว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดปัญญาสรุปแล้วเหตุเกิดปัญญาอาตมาประมวลมาได้แค่สองอย่างก็คือหนึ่งฟังธรรมฟังธรรมจากคนอื่นสองถามเข้าไปถามสมณะพราหมณ์เนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดปัญญาเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยอาตมาเทศอย่างเงี้ยโยมก็คือฟังใช่ไหมฟังจากอาตมาใช่ไหมนี่นั่นคือการฟังธรรมจากคนอื่นเนี่ยพอยอมฟังแล้วก็จะรู้อ๋อต้นโพเนี่ยมันต้องใส่ใจอย่างเงี้ยมันต้องบูชาอย่างเงี้ยเรามาทำนี้มาทำเพื่ออะไรมาทำเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้จากการกระทำแบบนี้เราก็จะเกิดปัญญารู้เห็นเหตุตามความเป็นจริงแบบนี้อย่างที่สองหนึ่งฟังสองถามจึงจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้อย่างที่สองอีกอาตมาไอ้ข้อหนึ่งก็สองเมื่อกี้เอาไปรวมในข้อหนึ่งอย่างที่สองก็คือนี่แหละโยนิโสมนสิการนี่แหละโยนิโสมนสิการก็คือการกระทำไว้ในใจโดยเปลี่ยนเป็นทางของกุศลโดยเปลี่ยนเป็นทางของกุศลได้ไงเปลี่ยนใส่ใจโดยแยบคายโดยเปลี่ยนเป็นทางของกุศลว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยใส่ใจถึงว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมโทรมเป็นธรรมดามีความทุกข์มีแต่ทุกข์อย่างเงี้ยใส่ใจว่าไม่งามใส่ปกติเราใส่ใจว่างามแต่เราไปเห็นตามถูกต้องตามความเป็นจริงเปลี่ยนโดยความเป็นกุศลตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าไม่งามอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าการเปลี่ยนเรียกว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายก็คือกระทำไว้ในใจแล้วสามารถเปลี่ยนใจให้เป็นกุศลได้นั่นเองเฮียพอเข้าใจยังทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่า1เหตุที่ทำให้เกิดโยนิโสมนสิการได้ต้องมีเหตุปัจจัยที่เคยสั่งสมมาทั้ง4อย่างที่พาท่องทั้ง4อย่างสั่งสมมาคุ้นเคยมาเคยมีปัญญามาเคยคบหาสัตบุรุษมาเคยใส่ใจไว้แล้วสามารถเปลี่ยนโดยถูกทางของความเป็นกุศลแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมมีการอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญานี่แหละถ้าเราได้อบรมแบบนี้อยู่บ่อยๆเนืองๆใจเราก็จะคุ้นเคยโดยความเป็นกุศลก็จะเป็นไปความดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปแล้วก็จะทำให้ใจเรามีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นนะโยมไม่ใช่เห็นอะไรก็จะเขาเรียกว่าตังหิดใช่ไหมเห็นอะไรก็จะเขาเรียกว่าโกรธใช่ไหมเจอลมปุ๊บโกรธโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมเจอปุ๊บสะกิดปุ๊บโกรธปั๊บอย่างเงี้ยเจออารมณ์ที่ไม่ดีปุ๊บโกรธปั๊บอย่างเงี้ยนั่นแหละท่านเรียกว่าอโยนิโสมนสิการก็คือทำไว้ในใจโดยไม่ถูกทางของกุศลก็คือผิดทางนั่นเองใช่ไหมเป็นมะยมอาตมาก็เป็นนะถ้าใส่ใจโดยความไว้ไม่แยบคายเงี้ยโดยไม่เปลี่ยนโดยความเป็นกุศลเงี้ยใจก็จะเป็นโกรธทันทีโกรธทันทีใส่ใจผิดมันเร็วมากนะโยมใช่ไหมเวลาที่เราโกรธอ่ะมันเร็วมากแต่ว่าเราจะไม่รู้มันหรอกเพราะว่ามันมีความหลงครอบงำอยู่เราจะไม่ทันมันยังไม่ทันกิเลสสติมันตามไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสมันเกิดอยู่สติมันจะไปตามทันได้ไงในเมื่อกิเลสมันเกิดความเป็นไปของกุศลเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้สติเป็นธรรมชาติที่ระลึกเกี่ยวกับกุศลระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไอ้สติตัวเนี้ยจะเป็นเหตุยับยั้งชั่งใจได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถเป็นไปกับเราได้
นี่แหละอย่างที่สองถ้าเราอบรมเหตุทั้งสี่อย่างนี้แล้วใจของเราก็จะเปลี่ยนคุ้นเคยเป็นกุศลอยู่เนืองเนืองอย่างนี้พอเข้าใจป่ะหรือว่าจะมาพูดงงหรือมีอะไรสงสัยไหมให้โอกาสถามเรื่องหัวข้อมาฮะไม่มีได้ไงก็ฟังกันเนี่ยก็จะมีปัญญาแล้วเนี่ยได้ยังก่อนพุทโธเป็นยังคำว่าพุทโธเกิดช่วงไหนอ๋อคำว่าพุทโธเกิดขึ้นเมื่อใดใช่ไหมคำว่าพุทโธเกิดขึ้นในเมื่อในเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นนี่แหละคำว่าพุทโธจึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นพุทโธโลเกสมุปปันโนหิตายะสัพพปานินังพุทโธโลเกสมุปปันโนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกหิตายะสัพพปานินังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ธัมโมโลเกสมุปปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วสังโฆโลเกสมุปปันโนพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วคำว่าพุทโธเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ตรัสรู้ว่านี้คือทุกข์นี่แหละกายกับใจเรานี่แหละคือทุกข์นี่แหละไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยคือตัวทุกข์นั่งอยู่เงี้ยนั่งเทศอยู่เงี้ยคือตัวทุกข์ไอ้ตัวที่เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสต่างๆใช่ไหมกิเลสต่างๆมีความโลภเป็นต้นเวลาที่พระองค์ทรงเห็นนิพพานนั่นแหละแล้วก็เวลาที่พระองค์ทรงเห็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความไปนิพพานได้ถึงความพ้นทุกข์ได้นั่นแหละพุทโธคำว่าพุทโธจึงอุบัติขึ้นอุบัติขึ้นในเวลาที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ตรัสรู้ความจริงทั้งสี่ความจริงว่าความจริงว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นแต่บอสถามว่าสัตบุรุษมันมาจากคำว่าสันตะแล้วก็ปุริสะปุริสะก็คือบุรุษบุคคลสัตบุรุษมันแปลงสันตะเป็นสะอย่างเงี้ยสันตะเป็นสะไอ้สัตคำว่าสัตบุรุษสัตไอ้ตัวนั้นไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปหรือว่าอะไรสัตคือสัตทอธงนะไม่ใช่สัตตอเต๋าสัตทอธงมาจากคำว่าสันตะก็คือบุคคลผู้สงบสันตะว่าสงบระงับจากกิเลสสงบระงับจากบาปอันนี้ก็เอ่ยว่าสัตบุรุษบุคคลที่สงบจากบาปสามารถละบาปได้ละบุญได้ตื่นอยู่อันนี้เพื่อเอ่ยว่าสัตบุรุษโดยในสูงสุดเนี่ยเพื่อนเอาพระพุทธเจ้าก็คือสัตบุรุษพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็คือสัตบุรุษก็คือหรือบอกง่ายๆก็ได้บอกภาษาง่ายๆก็ได้ก็คือคนดีนั่นเองคนดีที่บ่มีกิเลสก็เอามีกิเลสก็เอาบ่มีกิเลสก็พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสาวกที่เป็นอรหันตสาวกอย่างเงี้ยเพิ่นก็เอิ้นว่าสัตบุรุษก็คือบุคคลที่บ่มีกิเลสสงบจากบาปจังสิเพิ่นเอิ้นว่าสัตบุรุษจังสิ
สัตบุรุษก็คือคนบาปนั่นเองกลับกันสัตบุรุษก็คือคนดีอสัตบุรุษก็คือคนบาปมันสิตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันนั่นแหละเวลาเฮาสิฟังธรรมเฮาก็ต้องฟังธรรมจากคนดีมาคนดีสงบจากกิเลสจากบาปเป็นบ่ถ้าเอาในสูงสุดเด้ในสูงสุดกับพระเจ้าพระบัจเจกพระเจ้าพระสาวกพระอรหันต์จังซี่สันในยังต่ำสุดกะเป็นปุถุชนเป็นคนเฮานี่แหละมีกิเลสนี่แหละมีความโลภความโกรธความหลงเต็มหัวใจอยู่นี่แหละแต่หันมีคุณธรรมมีศีลมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจังซี่ถ้าเฮาคบหาคนมีกิเลสคือกันอยู่มีกิเลสคือกันอยู่แต่หันบ่คือกันก็คือคุณธรรมต่างกันเห็นบ่ลางคนกะลางคนกะบ่มีศีลลางคนกะมีศีลจังซี่แม่นบ่นั่นแหละเขาเอิ้นว่าสัตบุรุษก็คือคนที่สงบระงับจากบาปได้บ่มันเป็นอุปมาที่บอกว่าเปิดของที่มันปิดอยู่หงายของที่คว่ำใช่ไหมเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำก็คือเป็นอุปมาว่าเวลาที่แสดงธรรมแล้วมันเห็นแจ้งตรงต่อสัจจะทั้งสี่เห็นแจ้งว่าบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งสี่เห็นแจ้งทั้งสี่มีปัญญาเห็นแจ้งจังสิเพิ่นก็ได้เปรียบเหมือนกับหงายของที่มันขวางเปิดของที่มันปิดจังสินะที่มันที่มันซ่อนเล่นอยู่นะที่มันเฮาบ่สามารถสิไปโหเห็นตามสภาวะตามความเป็นจริงได้แต่หั่นมีพระเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟังสามารถเห็นแจ้งรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เพิ่นก็ได้ว่าเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำเนี่ยจังสิก็คือเราสามารถฟังธรรมแล้วก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงได้นั่นแหละเพิ่นก็เลยทั้งเขาก็เลยอุทานว่าเหมือนกับคนไอ้หงายของที่คว่ำเนี่ยหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเนี้ยมีอีกบ่เวงได้ถามว่าไม่ได้ถามป่ะโอเคเนาะเฮาก็มาประเด็นนี้ต่อประเด็นโยนิโสมนสิการเดี๋ยวสิสรุปให้ฟังตอนท้ายตั้งทีกับฟังไปก่อนฟังไปก่อนว่ามันเป็นจังไหนเดี๋ยวเสร็จไปฟังเนื้อหาอาสิยากเนี่ยอาสิยากเนี่ยท่านเดี๋ยวสุดท้ายก็เสร็จไปฟังเสียเอามาเชื่อมกันเฮาสิเอาโยนิโสมนสิการมาใส่ในชีวิตประจําวันเฮาจังไหนจังซี่เดี๋ยวสิเอามาเชื่อมกันเชื่อมกับล้านโพนี่แหละกับล้านโพโยนิโสมนสิการก็คือการกระทำไว้ในใจโดยเหตุของความเป็นกุศลโดยความเป็นไปของกุศลโดยความเกิดขึ้นเป็นไปของกุศลนั่นแหละเกินว่าโยนิโสมนสิการคือจังว่าสันภาษาบาลเฮากะประมาณว่าคิดถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงคิดเหล่าใจเป็นกุศลการคิดเอาใจเป็นบาปเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการคิดเอาใจเป็นบาปคิดเอาใจเป็นบุญเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการประมาณนี้เดี๋ยวสิมาบอกวิธีใส่โหเรามันสิเอามาใส่ยังไงฟังเรามันสิเกิดประโยชน์กับเฮาจังไดเอาไปเกิดประโยชน์จังไดนั่นแหละในเราจะบอกวิธีใส่ด้วยบัดเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟัง
โยนิโสมนสิการก็คือการคิดอยู่คิดอยู่โดยถูกทางว่ามีพระเถระก็ในอัตถกถาอสุภเถระคาถามีพระเถระพระเถระนามว่าอุสภะไม่ใช่อสุภะนะอุสภเถระพระเถระท่านชื่อว่าอุสภเถระในสมัยนั้นก็โดยในสมัยนั้นเมื่อเมฆใหญ่ในฤดูฝนพัดผ่านทำให้ฝนตกลงมากองใบไม้ที่สุมกันจนหนามันสมัยที่มีเมฆนะเมฆแล้วก็มีฤดูฝนพัดผ่านให้ทำให้ฝนตกลงมาเนี่ยกองใบไม้ที่สุมกันจนหนากองใบไม้มันก็กองกันขึ้นมาหนาใช่ไหมหนาทึบพอกองกันจนหนาทึบแล้วก็ไม่พอยังมีเครือเถาวัลย์แล้วก็กิ่งไม้กองกันอยู่ที่ยอดภูเขาคันอยู่มาวันหนึ่งพระเถระออกจากถ้ำมองเห็นป่าเป็นที่ลื่นลมและภูเขาที่ลื่นลมบริโรฝนผ่านไปใช่ไหมพระเถระท่านก็อยู่ในถ้ำพระเถระองค์นี้ท่านอยู่ในถ้ำพออยู่ในถ้ำเสร็จแล้วท่านก็ออกมาเห็นภูเขาที่น่าลื่นลมเห็นป่าที่น่าลื่นลมอย่างเงี้ยพอเห็นเหมือนกับฝนตกใหม่ๆอ่ะฝนตกใหม่ๆใช่ไหมต้นไม้จะสดชื่นใช่ไหมหรือว่าเราอาบน้ำใหม่ๆใช่ไหมร่างกายเราจะสดชื่นเหมือนกันพวกป่าพวกเขาก็เหมือนกันเวลาที่ฝนมันตกลงมาฤดูมันเปียกออกมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ป่าไม้ล่มลื่นป่าไม้สดชื่นเนี่ยท่านก็คิดอยู่นะคิดอยู่ไม่คิดธรรมดานะไม่ใช่ความคิดธรรมดานะคือคิดโดยโยนิโสมนสิการก็คือคิดโดยอุบายของความเป็นกุศลคิดโดยถูกทางคิดโดยถูกต้องคิดโดยไม่วิปริตคิดโดยตามความเป็นจริงคิดโดยคันลองคิดโดยอุบายคิดโดยวิธีแบบนี้เขาเรียกว่าการกระทำไว้ในใจโดยอุบายโดยเย็บคายคือคิดอยู่ด้วยสามารถของโยนิโสมนสิการที่ไปแปรเปลี่ยนให้ใจเป็นกุศลว่าคิดว่าไงคิดโดยถูกทางของกุศลนะแต่ว่าคิดยังไงพระเถระรูปนี้ท่านก็คิดว่าธรรมชาติมีต้นไม้เป็นต้นชื่อแม้เช่นนี้หาเจตนาไม่ได้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยต้นไม้เหล่านี้มันไม่มีเจตนานะมันไม่มีการกระทำไม่มีจิตใจไม่มีการตั้งใจไม่มีความพยายามอะไรทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยต้นไม้ใช่ไหมมีเจตนาไหมมีใจไหมมีใจเหมือนคนสามารถรับรู้อะไรได้ไหมก็ไม่มีสามารถตั้งใจที่จะทำบุญทำบาปได้ไหมต้นไม้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีนั่นแหละท่านก็เลยบอกว่าธรรมชาติมีต้นไม้ชื่อแม้เช่นนี้หามีเจตนาไม่หามีความจงใจความพยายามความตั้งใจไม่ย่อมถึงความเจริญงอกงามเพราะความบริบูรณ์ของอุตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไฉนเราได้ฤดูที่สบายแล้วจักไม่เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ได้ไม่มีเจตนาไม่มีจิตไม่มีใจเหมือนคนแต่ว่าต้นไม้เหล่านี้ก็สามารถเจริญเติบโตได้งอกงามได้ด้วยฤดูฝนฤดูหนาวหรือว่าอากาศหรือว่าแสงเนี่ยทั้งที่มันไม่ได้มีเจตนาเหมือนคนเรานะต้นไม้พวกนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะแต่ว่ามันก็ยังเจริญงอกงามได้นะแล้วทำไมเราเป็นคนที่มีเจตนามีใจมีกายมีใจมีวิญญาณครองอยู่เงี้ยได้อากาศที่สบายฤดูที่สบายได้ฤดูที่สบายแล้วจักไม่เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายได้ยังไงขนาดไม้
ขนาดต้นไม้ต้นไม้ที่มันไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีเจตนามันก็ยังเจริญเติบโตบริบูรณ์ได้แต่เราเนี่ยเป็นคนเกิดมาเป็นคนแท้ๆอย่างเงี้ยได้อากาศที่ดีแล้วทำไมคุณธรรมของเราจะไม่เจริญทำไมศีลของเราเนี่ยมันจะไม่เจริญขึ้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยสามารถเจริญกุศลธรรมทั้งหลายได้สิ่งที่เป็นสัปปายะแล้วกุศลของเราเนี่ยมันก็จะเจริญขึ้นได้เกิดขึ้นได้แน่นอนเหมือนกับเราเนี่ยมาทำการฟังธรรมมาทำการบูชาลานโพธิ์ใช่ไหมเราเป็นคนเนี่ยคุณธรรมทำไมมันถึงจะไม่เจริญเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเรามีการใส่ใจโดยถูกทางมีปัญญาคบหาสัตบุรุษมีปัญญาทำไว้ในใจโดยเปลี่ยนใจโดยความเป็นกุศลแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหตุให้ใจของเราเป็นไปโดยความเป็นกุศลบ่อยเห็นอะไรมากระทบอารมณ์อะไรมากระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยใจของเรามันก็จะไม่ไปผิดทางของกุศลเห็นแล้วใจเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นกุศลได้ยินเสียงเพลงเงี้ยได้ยินเสียงเพลงเราก็สามารถเปลี่ยนใจของเราได้เป็นกุศลได้เปลี่ยนยังไงได้ยินเสียงเพลงก็เราก็คิดว่าโอ้นี่มันเป็นผลสิ่งที่เราผลกรรมที่เราทำมาเงี้ยสามารถเปลี่ยนแล้วใจเราเป็นกุศลได้เนี่ยถ้าได้ยินเพลงเหมือนกันจะโอ้มาเปิดอะไรกันนักหนาอะไรเงี้ยใจเราก็อนิโยอโยเป็นอโยนิโสมนสิการแล้วในฐานะที่มันแก้ไขไม่ได้นะถ้ามันแก้ไขได้ก็บอกไปอะไรประมาณนั้นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสก็มีในเดียวกันเราสามารถเปลี่ยนใจของเราให้เป็นบุญได้เปลี่ยนใจของเราให้สบายเกิดความสบายอกสบายใจได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการอันนี้ก็เหมือนกันท่านก็เปรียบอุปมาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นการคิดที่ถูกทางของกุศลต้นไม้มันยังสามารถเจริญได้เลยเราเป็นคนทำไมจึงจะเจริญไม่ได้แบบนี้นี่ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกับลานโพแล้วมาลานโพนี่ใช่ไหมเราเจออะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้ใจเราเป็นอกุศลทำให้ใจเรามันไม่ดีอ่ะมีไหมความหนาว ใช่ไหมความหนาวโอ้ยตอนเช้ายิ่งตอนเช้ายิ่งหนาวมีหมอกลงอีกใช่ไหมโยมได้ยินว่าหมอกลงใช่ไหมฟังธรรมเวลาหมอกลงหมอกลงก็ต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่าอันดับแรกเลยเราต้องเปลี่ยนอะไรเราต้องเปลี่ยนใจเราก่อนเปลี่ยนใจเราก่อนเปลี่ยนใจเราให้เป็นกุศลก่อนเราก็เปลี่ยนใจยังไงในเมื่อเรานั่งฟังธรรมอยู่ที่ลานโพอย่างนี้โอ้กำลังฟังธรรมอยู่เลยแต่ว่ามีหมอกลงมันจะอาจจะเป็นเหตุให้เราไม่สบายได้หรือว่าให้เราเจ็บป่วยได้อย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนี่ยเราก็ใส่ใจโดยความเป็นโดยความเปลี่ยนใจโดยเป็นกุศลว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ทนไปอีกนิดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็จบแล้วแล้วงานมันก็มีแค่ไม่กี่วันแล้วก็ตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จยังแก้ไขอะไรกันไม่ได้เนี่ยแล้วก็ฟังไปก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราใส่ใจอย่างงี้ใจเราเปลี่ยนไหมโยมเปลี่ยนเป็นกุศลไหมเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเป็นกุศลใช่ไหมคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะโยมคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะถ้าคิดถูกชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ถ้ากลับกันโดยอโยนิโสเวลาเราฟังธรรมที่ลานโพใช่ไหมแล้วก็มีหมอกลงมาเหมือนเดิมมีหมอกลงมาเราก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวเราก็จะป่วยเราโดนหมอเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวไม่มีคนดูแลเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมาเห็นไหมมันจะไปผิดทางแล้วผิดทางของกุศลมันเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นมันก็จะไปอกุศลก็จะเกิดขึ้นบาปก็จะเป็นไปอย่างเงี้ยมันก็จะนำทุกข์มาให้เราเองนี่แหละก็จะนำทุกข์นำโทษมาให้เราเองนี่แหละเห็นไหมสำคัญไหมนี่แหละเหตุของความเป็นบุญเหตุของความเป็นบาปเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยการกระทำไว้ในใจโดยอุบายก็คือใส่ใจแล้วเป็นเหตุของกุศลใส่ใจแล้วเป็นเหตุของอกุศลก็คือบาปใส่ใจแล้วเป็นเหตุของบุญก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการใส่ใจแล้วก็เป็นเหตุของบาปเรียกว่าโยนิโสมนสิการ
างนี้ใช่ไหมหรือเราเห็นลานโพอย่างเงี้ยถ้าใส่ใจโดยความเป็นโยนิสมนสิการทำไว้ในใจโดยแยบคายโดยอุบายการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายโดยอุบายใช่ไหมอุบายอย่างเงี้ยเราเห็นอาตมาน่าจะพูดไปแล้วมั้งแต่พูดถึงวิธีใช้ว่าเราเห็นใบโพร่วงหล่นอยู่อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราเกิดเป็นคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้มาทำความดีอย่างนี้นะเราควรที่จะเนี่ยอาศัยเวลานี้อาศัยช่วงเวลานี้แหละเก็บใบโพหรือว่าทำความสะอาดลานโพอย่างเงี้ยเห็นไหมใจของเราก็จะเป็นไปโดยความเป็นกุศลทันทีแต่ถ้ากลับกันเราเห็นใบโพใบเดิมมาแล้วแต่ว่าเราใส่ใจผิดทางของบุญก็คือใส่ใจเป็นทางของบาปก็จะใส่ใจว่าโอ้ยใบโพหล่นแค่นี้ก็ไม่มีใครมาเก็บก็ไม่มีใครมาช่วยกันเก็บคนตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมไม่มาช่วยกันเงี้ยเห็นไหมใส่เห็นไหมมันก็ไปเปลี่ยนใจของเราเป็นบาปไปแล้วนะเห็นบ้างไหมไงตั้งพลเป็นจังไหนเนาะนั่นแหละใจเราก็จะเป็นบาปนะนี่ก็ได้นั่นแหละเวลาเราเห็นต่างๆเห็นทางตาได้ยินทางหูรับรู้ดมกลิ่นแล้วก็สัมผัสอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนใจของเราให้เป็นกุศลได้นั่นแหละเราก็จะเจริญด้วยกุศลธรรมเจริญด้วยคุณธรรมแล้วก็จะเจริญด้วยศีลเงี้ยศีลของเราก็จะสามารถรักษาได้อย่างเงี้ยศีลของเราศีลหน้าใช่ไหมศีลหน้าปานาติบาตเป็นต้นนี้ใช่ไหมจากที่เรารักษาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนใจด้วยความเป็นกุศลว่าโอ้ยนี่แหละเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละที่เราเขาเรียกว่าเพราะว่าฆ่าสัตว์เป็นเหตุให้ตัดชีวิตใช่ไหมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมตัดชีวิตคนอื่นมันจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยมีอายุสั้นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราใส่ใจโดยถูกทางของกุศลแล้วอย่างเงี้ยกุศลก็จะเป็นไปเราก็จะสามารถงดเว้นจากบาปอกุศลนั้นได้แต่ถ้าใส่ใจโดยผิดทางเงี้ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราทำมาเพื่อกินเราฆ่ามาเพื่อกินเราฆ่ามาเพื่อทำบุญเราฆ่ามาเพื่อถวายพระนี่แหละอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นการกระทำไว้ในใจโดยผิดทางเป็นบาปแล้วเป็นบาปแล้วมันเป็นยังไงบาปแล้วก็มีผลเป็นทุกข์ใช่ไหมปานาก็ไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่าไปวัดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใหญ่เป็นไหมเห็นไหมอ๋อก็ถามว่าถวายอาจารย์น่ะแหละเห็นไหมเป็นอยู่ดีนะโยมเป็นอยู่ดีบาปอยู่ดีขึ้นเชื่อว่าการฆ่าเป็นบาปทั้งนั้นเพราะว่าไปทำลายชีวิตก็ใจเข้าใจเราน่ะถ้าจะเข้าใจง่ายถ้าเราไม่อยากตายอย่างเงี้ยมีคนมาเอาปืนมายิงตายอย่างเงี้ยยิงตายอย่างเงี้ยเรายอมไหมเราก็ไม่ยอมอ่ะแต่ว่าเราอยากตายไหมก็ไม่อยากตายแต่ว่ามันก็ต้องตายเพราะว่าเราทำเหตุไปแล้วเราสร้างบาปให้กับตัวเองอย่างนี้แต่ไหนศีลเราถ้าเราเนี่ยศีลเราก็จะรักษาได้ดีเลยเราก็จะสามารถสำรวมได้สมาธิของเราก็สามารถเป็นไปได้ไหมเห็นไหมง่วงนอนอย่างเงี้ยจะเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ยังไงเดี๋ยวถามโยมแล้วอาตมายกตัวอย่างไปเยอะแล้วง่วงนอนเราควรที่ใส่ใจโดยอุบายยังไงการกระทำไว้ในใจโดยเยียบคายเนี่ยเราจะใส่ยังไงเนี่ยฟังธรรมไปไงต้องฟังไปอาจารย์เทศอะไรก็ยังไงหรือว่ายังไง เนี่ยเราจะใส่ใจให้ใจเราเปลี่ยนใจเราให้เป็นกุศลได้ยังไงถามคืนบ้างให้แต่มาพูดแต่คนเดียวได้ไหมเนี่ยเราง่วงนอนเงี้ยฟังธรรมบางทีก็ฟังธรรมก็ไม่เข้าใจ
บางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราฟังทำไปแล้วง่วงเงี้ยเราทำไงใจเราจะเป็นกุศลได้เราจะทำไว้ในใจโดยแยบคายได้ยังไงเออหยาบว่าบันเออวันนี้แนมนากันวันเล็กๆๆๆวันเออเป็นว่าจังหวะเนี่ยระวังเลยเจ้าค่ะอืมอ๋อนอนอะไรก็ได้ก็บ่ต้องง่วงบ่อ๋อนอนแต่หน่อยจนใหญ่เนาะเออนอนมาหลายแล้วเนาะโอ้จังสิเดี๋ยวอ๋อนั่งฟังธรรมดีกว่านอนอยู่บ้านเอออันนี้ก็เห็นป่ะใจก็เป็นบุญแล้วเออใจก็เป็นบุญล่ะเออดีกว่านอนอยู่เงียบหายใจถิ่มอยู่ซื่อเห็นป่ะเออนั่นน่ะเห็นมั้ยเนี่ยการใส่ใจดูถูกทางใส่ใจถูกทางเออเห็นว่าใจเขาก็เป็นกุศลเหรอใจเขาก็เป็นกุศลเหรอนอนมาแต่หน่อยเท่าไงนะนอนหน่อยเท่าไงนะฮะปวดประเด็นก็วัดเอาอ๋อเอากับใส่เอากับบริหารก็ได้ว่าต้องขนาดด้านก็ได้อันกับบริหารไปก็ได้สามารถปวดกับบริหารไปเออฮะอยากกินข้าวป่ะฮะอยากขันข้าวกิเลสเนี่ยมันแจ้งยังไงอยากกินข้าวไม่ได้กินก็อดเอาป่ะฮะอ๋อสาธุ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 ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละเนี่ยเขาเรียกว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายออกไปนั่งใจเราจะไม่ทำตามใจกิเลสใช่ไหมเราจะขัดเกลากิเลสอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำตามใจกิเลสโอ้อย่างเงี้ยก็ดีเนี่ยอย่างเงี้ยก็ดีนอนตัวแต่หน่อยเท่าไงก็ดีดีกว่านอนอยู่เยี่ยนหายใจถี่ไม่ซื้อก็ดีขึ้นกันเดี๋ยวนี่แหละก็เรียกว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายหรือว่าโดยอุบายเนี่ยสันเน่าคุณเคยเป็นสีใส่ใจสีใดใจนั้นก็จะเป็นกุศลตลอดเห็นยังก็จะเป็นบุญได้ตลอดคือยังหมอนวะหมอเห็นยังเป็นยาปะเด้อเออเห็นวะนักเรียนคิดคณิตศาสตร์เห็นยังก็เป็นคณิตศาสตร์คู่เห็นยังก็สอนได้เบิดเห็นว่าคู่เป็นคู่มะเห็นยังก็เอามาสอนได้เบิดหมอยาก็เห็นยังก็เป็นยาอันนี้ก็ยาอันนี้ก็ยาอันนี้ก็ยาเห็นว่านั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเฮาคุ้นเคยมาจังใดคุ้นเคยมาจังใดแต่ที่สำคัญคุ้นเคยกับยังก็ตามคุ้นเคยกับยังก็ตามให้คุ้นเคยโดยเปลี่ยนใจเฮาเป็นกุศลคนเคยกับกุศลคนเคยกับบุญนั่นแหละเห็นมาเวลาหนาวสิเวลาหนาวสิเฮาใส่ใจแบบไหนเวลาหนาวใส่ใจโดยถูกทางของบุญเป็นไงใส่ใจเราเป็นบุญในสีใส่สีใส่ใจจังใดเวลาหนาวฮะหนาก็อดเอาเนาะแต่ผู้เพิ่นมาเทศก็ยังหนาวก็ยังมาเทศให้ฟังอยู่เนาะโอ้เออสาธุสาธุสาธุนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละการคุ้นเคยกับกุศลบ่อยๆใจแล้วก็เวลาตายกันเด้อไม่ใช่เวลาตายเนี่ยเวลาตายเนี่ยใจเฮาสิบ่เศร้าหมองใจเฮาสิบ่เศร้าหมองใจเราจะไม่เศร้าหมองเพราะว่าใจเราเนี่ยคุ้นเคยด้วยความเป็นกุศลไปไว้ถ้าใจเศร้าหมองถ้าใจเศร้าหมองเราเป็นยังไงใจเศร้าหมองพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่ทางเดียวหรือทางเดียว2ทาง4ทางว่าอบาย
ปเกิดในอบายทุกติเป็นอันหวังได้เปรตสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแต่ไม่เรียงกันนะสี่อย่างนี่แหละเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าใจเราเศร้าหมองใจนี่แหละมันก็จะพอเราเวลาตายใช่ไหมมันก็จะไปถือเอาขันใหม่อีกขันหนึ่งนะเปลี่ยนเป็นวัวเปลี่ยนเป็นควายเปลี่ยนเป็นหมาเปลี่ยนเป็นเปรตเปลี่ยนเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยไปถือเอาขันใหม่ไปถือเอารูปนามใหม่เนี่ยถ้าใจเราเศร้าหมองนะคุ้นเคยกับความเป็นบาปบ่อยๆคุ้นเคยกับความเป็นอกุศลบ่อยๆโดยขาดการใส่ใจโดยแยบคายสาดใจโดยอุบายขาดการใส่ใจโดยถูกทางของกุศลอย่างเงี้ยใจเราก็คุ้นเคยกับบาปอกุศลเวลาใกล้ตายใกล้ตายยังก่อนเวลาใกล้ตายเวลาใกล้ตายกับอารมณ์ยังก่อนอารมณ์หอยเห็นไหมอารหันอารหันอย่างนี้นะนั่นแหละมันขาดการใส่ใจโดยความเป็นกุศลโดยความเป็นบุญนี่เนี่ยมันก็อรหอยหาแต่หอยเนาะผู้หนึ่งบอกว่าให้อรหันอรหันนั่นแหละเขาเรียกว่าขาดอโยนิโสมนสิการสาใจนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวนี้มันสำคัญเป็นเหตุให้กุศลธรรมเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพอกพุ่นขึ้นแห่งคุณเคยเท่าไหร่มันก็สิเป็นไปอัตโนมัติเลยคืออย่างโยมขับรถจังสิมันสิขับไปได้อัตโนมัติขับมอเตอร์ไซค์จังสิขี่จักรยานจังสิมันสิเป็นไปอัตโนมัติใจมันสิเปลี่ยนเป็นกุศลเปลี่ยนเป็นกุศลเปลี่ยนเป็นกุศลเปลี่ยนกุศลเปลี่ยนเป็นกุศลใดจังสิคุณเคยคุณเคยจังสิจันกลับกันถ้าเราใส่ใจโดยถูกทางของกุศลบ่อยๆใส่ใจดูใส่ใจโดยให้เกิดทางเกิดศีลเกิดปัญญาปัญญากุศลที่ประกอบด้วยปัญญากุศลที่ประกอบด้วยท่านกุศลที่ประกอบด้วยสมาธิอบรมเจริญอยู่บ่อยๆขุ่นเคยบ่อยๆอย่างสิใจมันก็สิพองใสใจมันสิพองใสใจพองใสแล้วมันก็สิเวลาเราตายไปใจมันก็สิไปถือเอาขันใหม่แต่ว่าเป็นขันธ์ที่ดีที่เกิดจากความเลื่อมใสเกิดจากใจที่มันผ่องใสเกิดจากใจที่เป็นบุญของเราเกิดจากใจที่ผ่องแผ้วของเรามันก็จะไปถือเอาอัตภาพที่ดีไปเกิดเป็นเทวดาบ้างถ้าเจริญฌานก็ไปเกิดในรูปภพถ้าเจริญอรูปฌานก็จะเกิดในอรูปภพไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกุศลที่เป็นไปอยู่ในวัฏฏะอยู่นะพุทธเจ้าไม่สรรเสริญบุญแบบนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามให้ทำก็ให้ทำได้แต่พวกจะเน้นเขาเรียกว่าเน้นกุศลที่ประกอบด้วยศีลกุศลที่ประกอบด้วยสมาธิกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี่แหละเป็นไปเพื่อความสิ้นจากทุกนี่แหละพระองค์ตรัสรู้มาเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นพระองค์ปรินิพพานไปแล้วปรินิพพานไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกเนี่ยพอฟังธรรมแป๊บเดียวอ่ะเพราะว่าคุ้นเคยอะไรมาคุ้นเคย4อย่างนี่มาไงคุ้นเคยการคบหาสัตว์ปรดคบหาคนดีแล้วก็คุ้นเคยการฟังธรรมเนี่ยแบบเนี้ยคุ้นเคยการฟังธรรมที่ประกอบด้วยสัจจะประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคคุ้นเคยกับการที่ใส่ใจโดยเป็นทางของกุศลใส่ใจแล้วกุศลแล้วมันเป็นไปอยู่บ่อยๆเนืองๆเกิดอยู่เป็นไปบ่อยๆเนืองๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสิ่งที่ใส่ใจสิ่งที่ฟังมาสิ่งที่ได้คบหามาสิ่งที่ได้ฟังมาสิ่งที่ได้เรียนมาสิ่งที่ได้เข้าใจมาสิ่งที่ได้ใส่ใจมาโดยถูกต้องโดยทางของกุศลแล้วก็สามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์นำตนเองให้พ้นจากทุกข์ได้เนี่ยมันจะเป็นตามกรรมขั้นตามลำดับ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 อย่างเงี้ยเราเป็นคนแท้ๆทำไมกุศลธรรมของเราจึงจะเจริญไม่ได้ขนาดต้นไม้มันก็ยังเจริญงอกงามได้ทำไมเราจึงจะเจริญด้วยกุศลธรรมไม่ได้แบบนี้นี่แหละท่านเรียกว่าการใส่ใจโดยอุบายหรือว่าโดยแยบคายเนี่ยเราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถเห็นอะไรก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็ให้ใจเราเป็นบุญเปลี่ยนให้ใจเราสบายได้ฟังอะไรก็สามารถเปลี่ยนใจของเราให้เป็นบุญเปลี่ยนใจให้เราสบายได้ดมอะไรก็เปลี่ยนใจของเราเป็นบุญดมก็อย่างเช่นน้ำหอมใช่ไหมจากที่เราจะเกิดความโลภ
ความอยากความยึดติดใช่ไหมเราดมแล้วเอ๊ะนี่แหละน้ำหอมเนี่ยเราจะเอามาบูชาบุคคลที่ไม่มีกิเลสอย่างเงี้ยเห็นไหมเปลี่ยนแล้วใจเปลี่ยนแล้วจากที่เกิดเป็นบาปเดินเป็นทางกับบาปก็ใจเป็นบุญแล้วนี่เรามาบูชาข้าวที่เราได้มาใหม่ๆใช่ไหมเขาไม่เห็นว่าได้เขาว่าไหมถ้าบ้านอาตมาก็เหมือนกันเขาเรียกว่าถวายข้าวใหม่ใช่ไหมถวายข้าวใหม่เห็ดหน้าได้มาใหม่ๆยังสิหรือว่าได้ของใหม่ๆได้ข้าวมาใหม่ได้ผลไม้มาใหม่ได้อะไรที่มาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ไปฮะยังสั่นละยังสั่นละได้ยังมามียังสวนมาได้มาไม่ก็เอามาถวายภูมิศีลใส่บาตรก่อนแต่ได้ขอไม่ก็ใส่บาตรก่อนนี่เสียอันนี้ก็เอ่ยมาใส่ใจโดยเป็นทางของกุศลกุศลนั่นแหละก็จะนำของเราเป็นไปกุศลที่ประกอบด้วยความพ้นทุกข์นี่แหละจะทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เห็นไหมบ่แมนว่าเฮ็ดบุญหรอกอ่ะอยากสิรวยอยากสิร่ำอยากสิรวยจังสิสั่นใช่ใช่ใช่จังสิกับว่าถือเด้เพราะว่ามันมีตัณหาครอบงำอยากเกิดไปนั่งฟ้าจังสิเท่ากับเฮ็ดบุญแต่ถามว่าไอ้ตอนเฮ็ดบุญเป็นบุญวะเป็นบุญตอนอยากอ่ะเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นบาปจังสิมันเป็นกุศลมันเป็นบุญที่ยั่งเป็นไปอยู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเนาเฮ็ดบุญกับเฮ็ดอีหยังก็ซ้ำตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าขอบุญนี้นี่แหละที่เราทําจงเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สัจธรรมทั้ง4จงเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์จงเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความดับนามรูปเป็นไปเพื่อความดับความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสเป็นไปการเพื่อการฝึกฝนหัดเก้าขัดปฏิบัติขัดเก้าเพื่อที่จะผ่องแผ้วจากกิเลสผ่องใสจากกิเลสอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังใช่มั้ยสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสะอุปสัมปทาสจิตตประโยธัมปนังเอตังพุทธานาสาสนังสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทําบาปทั้งปวงการไม่ทําบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสะอุปสัมปทาการยังกุศลสมถะภาวนาการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาการเจริญศีลอบรมศีลสมาธิการเจริญใจให้มันใจให้มันบริสุทธิ์สงบมีความสงบด้วยกรรมฐานกุศลสาอุปสัมปทากุศลที่ประกอบกับกรรมฐานกุศลสาอุปสัมปทาสจิตตะปริโยทัปนังการยังใจให้ผ่องแผ้วใจให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วจากกิเลสนะโยมสัจจิตาปริโยทัปนังการยังใจให้ผ่องแผ้วจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนัง3อย่างนี้แหละคืออะไร1การไม่ทำบาปทั้งหมด2การยังกุศลที่ประกอบกับสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาหรือว่ามัคคะภาวนาเนี่ยให้เจริญขึ้นแล้วอย่างที่3ทำใจให้ผ่องแผ้วก็คือมีใจที่ปราศจากกิเลสนี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสอนแบบนี้ทุกพระองค์เลยนะไม่ใช่ว่าแค่ว่าองค์นี้ทุกพระองค์จะสอน3อย่างนี้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้เจริญแล้วก็ทำใจให้หมดจดจากกิเลสด้วยอำนาจของมรรคญาณมรรคปัญญาอะไรก็ว่าไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ไปตัดกิเลสทำลายกิเลสทำใจให้ผ่องแผ้วนี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่ฮอดดอกแม่นบ่
ฮะโอ้ยบ่ได้เขาสิว่าเทศเกินเวลาอีกบ่ได้อ๋อย่ำคำอีกบ่อ๋อย่ำคำมีอาจารย์อื่นอยู่แล้วย่ำอาจารย์มีคำอื่นให้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันฮะโยมวันนี้อาตมาวันนี้โยมกับวันนี้บ่โอ้คือสีคักใช่ปะผู้หนึ่งว่าโอ้ยเลิกท้อแม่นบ่แม่นเนาะแม่ยายถึงไหนถึงกันมันวะแต่น่าใส่ใจถือทางก็สงใจก็เป็นบุญนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสรุปเบิร์ตไปล่าแล้วเดี๋ยวสิสรุปไปฟังสรุปว่าแล้วมาน้ำหัวขอทำมามีสองอย่างก็คือหนึ่งโยนิโสมนสิการก็คือการกระทำไว้ในใจโดยเยียบคายก็คือโดยคันลองของกุศลการกระทำไว้ในใจโดยถูกต้องการกระทำไว้ในใจโดยถูกวิธีของกุศลถูกคันลองของกุศลถูกทางของกุศลถูกอุบายของกุศลโดยแยบคายของกุศลที่สมควรต่อกุศลแบบนี้ท่านเรียกว่าอยู่นิสสมัสสิกาใส่ใจเราเป็นเองให้ใจเราเป็นกุศลนะมันเปลี่ยนให้ใจเราเป็นกุศลได้เรียกว่าอยู่นิสสมัสสิกาเนี่ยเราก็มาใช้ในชีวิตประจําวันเราจําไว้ได้เนี่ยใจเราก็จะสงบปานี้มีแต่ความสุขมีความเจริญด้วยศีลนะในเมื่อที่เรายังมีกิเลสอยู่แล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อยนั่นน่ะมันจะเป็นเหตุเกื้อกูลให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในอนาคตแล้วก็อย่างสุดท้ายเกี่ยวเรื่องลานโพใช่มั้ยก็เอามาเชื่อมกันมาเชื่อมกันว่าเอ๊ะเรามางานปฏิบัติธรรมเนี้ยไม่ว่าจะเจอความร้อนไม่ว่าจะเจอความหนาวไม่ว่าจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเซ็งเกิดความง่วงเกิดอะไรก็ตามที่มันเป็นอกุศลแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนใจของเราให้เป็นกุศลได้นี่แหละก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดนะโยมประเสริฐที่สุดเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าบุคคลเช่นไรชื่อว่าดำเนินชีวิตอยู่ได้ประเสริฐที่สุดบุคคลที่ดำเนินชีวิตแล้วมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดคือใครพระองค์ก็บอกว่าบุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานี่แหละคือบุคคลที่มีปัญญานี่แหละเป็นบุคคลที่มีการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็สุดท้ายเกือบลืมก็คือเหตุที่จะทำให้เราใส่ใจโดยทางของกุศลได้โดยวิธีของกุศลได้โดยอุบายของกุศลได้โดยคันลองของกุศลได้โดยที่สมควรต่อกุศลได้เราก็ต้องมีการฟังธรรมมีการคบหาก่อนคบหาสัตบุรุษคบหาคนดีมีพระเจ้าเป็นต้นการฟังธรรมจากคนดีสัตบุรุษคือบุคคลที่สงบจากบาปสงบจากราคะพอได้คบหาได้ฟังธรรมก็มีการใส่ใจโดยถูกอุบายของกุศลโดยถูกวิธีของกุศลโดยถูกคันลองของกุศลโดยที่สมควรต่อกุศลอย่างนี้แล้วก็ในเมื่อเราใส่ใจโดยถูกทางกุศลแล้วเราก็เอาสิ่งที่ฟังมาได้คบหามาได้ฟังมาใส่ใจโดยถูกทางกุศลแล้วเอามาอบรมศีลสมาธิปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสที่มันอยู่ในใจเราที่มันมีเกิดแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจมันวุ่นวายไปหมดเลยละอยู่ในใจเราเนี่ยเราก็ขัดมันเหมือนกับเราเคาะสนิมอ่ะค่อยๆเคาะทีละนิดมันก็ค่อยออกเนี่ยมันจะเคาะทีเดียวมันจะหมดไม่ได้เพราะมันสั่งสมมานานล้านภพล้านชาติไม่รู้กี่ชาตินี่แหละสั่งสมมานานเนี่ยเราก็ต้องค่อยขัดเกลามันเนี่ยขัดเกลาด้วยอะไรขัดเกลาด้วยกุศลนี่แหละกุศลที่ประกอบด้วยฐานศีลสมาธิปัญญานี่แหละอันนี้ก็สมควรกับเวลานะก็ด้วยบุญกุศลทั้งหมดที่เราได้ฟังธรรมนี่แหละก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความคลายความกำหนัดคลายความยินดีมีมิตรดีอยู่ในประเทศที่สมควรมีมิตรดีอยู่ในประเทศที่สมควรแล้วก็สามารถที่จะทำตนอบรมศีลสมาธิปัญญาทำตน
อบรมใจของตัวเองให้ผ่องแผ้วหมดจดจากกิเลสเข้าถึงความพ้นทุกข์กล่าวคือพระนิพพานด้วยการทั้งหมดทุกคนทุกท่านเทอญ